สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาิิแตร้อนห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสอสสุนัยวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่11สิงหาคม2 5 6 5ท่านเห็นปกที่ผมโพสต์มาให้ท่านดูแล้วนะครับว่าวันนี้ เราจะวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์เพื่อให้เห็นว่าระบบของเรานั้นมีปัญหาอย่างไรบางทีเป็นเรื่องที่เราเข้าใจแล้วครับแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนี่คือหน้าที่ของรายการเกาะติดคิดทันข่าววันพฤหัส เราจะจับข่าวมาวิเคราะห์ให้ท่านเห็นและให้ท่านชัดเจนว่าสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยนี้เป็นอย่างไรท่านเห็นฉากนะครับเรื่องที่จะคุยกับท่านวันนี้คือสากระเบือยันเรือดำน้ำทหารเซียวเอี่ยวทุกเรื่องเมื่อวันจันทร์เราพูดถึงเรื่อง จีนกับไต้หวันที่จีนซ้อมลบแล้วก็งัดข่าวในประเทศไทยสื่อมวลชนในประเทศไทยนี่แม่ผมก็ไม่น่าเชื่อนะก็เชียร์จีนกันแบบอุตรุษไม่เป็นไรครับบางคนคนที่รู้จักกันก็ยังเชียร์กันผมก็ให้ข้อคิดไปแล้วนะครับไอ้คำว่าจีนเดียวจีนเดียวแล้วก็จะข่มขู่เขาเนี่ย แล้วก็นี่ประกาศบอกจะซ้อมลบไม่หยุดไม่เป็นไรแต่ที่ผมต้องพูดพาดพิงถึงเรื่องของจีนเมื่อวันจันทร์เพราะว่าวันนี้ผมตั้งชื่อเป็นภาษาจีนครับคำว่าเซียวนี่นะครับภาษาจีนแปลว่าบ้าหรือเพี้ยนนะภาษาไทยเรียกว่าเพี้ยนนี ภาษาจีนบางคำนี่เราเรารับมาเป็นภาษาไทยไปแล้วนะครับเก้าอีอย่างเงี้ยเนี่ยภาษาจีนไปเรียกอย่างอื่นแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วเซี่ยวนี่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะเสียวนังคนบ้าคนเพี้ยนทหารเซี่ยวเอี่ยวทุกเรื่องครับท่านเห็นปุกก็พอจะรู้นะครับ จากสากกระเบือยันเรือดำน้ำ <c oughs> กับผับเมาเทนบีเหตุการณ์ที่เกิดโศกนาฏกร,รรมที่สัตยหิบเป็นเรื่องที่ท่านรู้แต่ว่าข่าวในประเทศเราไม่พูดถึงระบบที่มันเกิดขึ้นและมันไม่มีทางแก้ไขภา,ายใต้ระบบะเผด็จก,การอย่างนี้ไม่มีทางเลยครับ เพราะอะไรยังไงท่านมาดูนะครับผมตั้งคำถามโพกันก่อนคราวที่แล้วเมื่อวันจันทร์นี้รู้สึกเพราะเรื่องต่างประเทศท่านโหวตน้อยนะครับไฟไม่ผับเถือนตำรวจไม่รู้ผู้ว่าไม่เห็นท่านว่าเส้นใหญ่ทรงสวยถึงใครครับ คือระบบส่งสวยเนี่ยชาวบ้านเขารู้กันหมดแล้วแต่ว่าวันนี้มีรูปประรรมอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปให้ท่านหาหลักฐานแต่ถามความเชื่อของเราบางทีบางเรื่องเนี่ยมันหาหลักฐานยากนะครับเพราะไอ้สวยนี่เขาส่งกันลับรับแต่ว่ามันรีดนาทาเร้นกันทั้งระบบอะดังนั้น จะถามความเชื่อของท่านว่าจาักเหตุการณ์ที่ไฟไม่ผับเนี่ยแล้วก็ตำรวจก็ไม่รู้ผู้ว่าก็ไม่เห็นมหาดไทยก็ไม่รู้ตำรวจก็ไม่รู้เอาแล้วทหารนะในเขตทหารนะทหารเรือพื้นที่นี่อยู่ก็อยู่หน้าค่ายใกล้ๆก,กับฐานทัพเรือสัตหีบนหครับความเห็นที่หนึ่งส่งสวยไปถึงใครหนึ่ง สวยนี่จัดให้หมดครับทหารเรือตำรวจมหาดไทยไปถึงวังเลยท่านเชื่ออย่างนี้ป่ะท่านคิดอย่างนี้ไหมหรือสองทหารเรือกินรวบคนเดียวเออสามอันนี้เป็นเอาใจเพื่อนๆที่สลิมหน่อยนะครับไม่มีการส่งสวยให้ใครเลย อท่านกรอกความเห็นของท่านได้ก่อนจะกรอกตัดสินใจก่อนนะครับบางเพื่อนบางท่านพอกดเสร็จปั๊บเอา้าไหนได้ตัดสินใจผิดจะกดใหม่ไม่ได้แล้วเหมือนลงคะแนนเลือกตั้งเลยครับถ้ายังไม่พร้อมก็เดี๋ยวดูก่อนอย่าฟังผมก่อนนะอย่าเพิ่งลืมอย่าลืมไปแล้วกันโหวตคราวที่แล้วครับ ในสุนัยทีวี3973ท่านในคำถามว่าไม่รักพ่อก็ออกไปเสียภาษีให้แต่พูดถึงไม่ได้และให้มีไทยเดียวแฟไหมความเห็นแรกไม่แร์ครับ95%ความเห็นที่สองแฟ5% 9ร์5% 95ต่อ5% ในสุในแฟนคลับ2,336ท่าน95ต่อ5เหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้เป็นคำถามเรื่องสวยส่งถึงไหนกับเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายกันอย่างนี้นะครับแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจำผับพาติก,ก้าได้ไหมครับที่เอกมัยเมื่อหลายปีก่อน เหตุอย่างนี้ครับเกิดเรื่อยเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทันทีที่เกิดกลางคืนวันที่5ผมออกอากาศวันที่6สายข่าวก็รายงานมาเร็วครับเดี๋ยวนี้มีปรากฏการณ์ที่แปลกนะครับท่านคงเห็นภาพนะครับมีทหาร ใส่ผ้าพันคอราษฎรจิตอาสาเสื้อก้ปาปักวอรปรอตัวย่อราชการที่สิบนะครับไปเฝ้าผับเอจะมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าวสวยจะถึงวังเหรอเลยวังต้องส่งมาผมก็ว่าไม่ไม่น่าจะใช่นะแต่แปลกอะทำไมต้องมีทาหารใส่ชุดอย่างเนี้ยแล้วผมก็ทำคลิปอันนี้รายงานท่านทันทีนทเลย นะครับบางทีเราก็ข่าวด่วนนะครับในเมืองไทยยังไม่ค่อยกล้าลงกันเนะเราก็ลงเลยครับปรากฏว่าเราตัดตอนตอนอยู่ตอนสามนะครับท่านไปหาดูได้แต่ปรากฏว่าทําไมเู่าไหมครับตั้งแต่วันเสาร์ถูกดองครับพึ่งผ่านเนี่ยผ่านเมื่อสักวันอังคารนรึั้งนะครับสี่ห้าวันครับ ไฟไม่ผับดังเมืองชนสุดงงทหารจิตอาสายืนเฝ้าขอไมทจำโทษเห็นไหมครับเอาจะท่านไปดูกันแล้วกันเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมพูดถึงสากกระเบือยันเรือดำน้ำ วันนี้ต้องบอกความต้องขอประทานโทษทหารเรือหน่อยนะว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ที่ผมมีอยู่กับเหตุการณ์วิกฤตการทางการเมืองหลายครั้งการปราบปรามประชาชนนะครับตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินเนี่ยทหารเรือเนี่ยค่อนข้างจะดีครับอยู่ที่ฝ่ายประชาชนช่วยคุ้มครองชาวประชาชนนะดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ สนามหลวงที่ราชดำเนินเนี่ยส่วนหนึ่งของเราก็หนีข้ามไปฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งนู้นฝั่งทนซึ่งเป็นเขตทหารเรือก็ได้รับการดูแลแต่ว่าความดีของทหารเรือที่เราได้เห็นนี่นะครับอาจจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เพราะว่าตั้งแต่สมัยคณะราษฎรนั้น,นทหารเรือนี่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายของท่านปรีดีพนมยง แต่ว่าระบบมันนานมาแล้วเชื้อสายอาจจะยังอยู่บ้างนะครับแต่โครงสร้างใหญ่ของระบบเนี่ยทหารเรืออาจจะดีโดยส่วนตัวทหารเรืออาจจะมีความรู้สึกเออไม่ไม่อยากจะทำร้ายประชาชนทหารบบกก็ล่อประชาชนแต่ว่าเรื่องผลประโยชน์เอ๊มันไม่เข้าใครออกใครครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีระบบตั๋วช้างหมดครับ ใครจะขึ้นพอบรหารเรือพอบริหารบกฐานอากาศเนี่ยมันมีสิ่งตอบแทนกันครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่การจะได้ตำแหน่งต่างๆต้องจ่ายสตังต้องจ่ายผลประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะทหารเท่านั้นตำรวจด้วยครับเดี๋ยวนี้หากินกันหมดเดี๋ยวผมจะบอกให้ทา่านดูมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ย ปกติรักพ่อรักแม่นะเออรักพี่รักน้องแต่มนุษย์ที่ไม่เอาพ่อเอา,แม,เอาแม่เอาพี่ไม่เอาพี่เอาน้องนี่พอหาได้ครับแต่มนุษย์ไม่เอาเงินนี่หายากเหมือนกัน <c oughs> วันนี้ทหารเรืออยู่ในภาวะการที่ผมเรียนก็นให้ท่านทราบว่าเจอทหาร เรือวันนี้เจอเข้าไปสองดอกครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใกล้ๆกันเลยครับเรื่องหนึ่งเกิดมาก่อนคือเรื่องของเรือดำน้ำซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องครับเอาไม่มีเครื่องจีนจีนส่งเรือดำน้ำไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องจักรแต่ท่านเชื่อไหมครับ อเน,นียผิด TOR แล้วมันผิดกติกาผิดเงื่อนไขแล้วเอ๊ะแต่กองทัพเรือนี่เลื่อนให้เลื่อนให้เลื่อนให้หลายรอบแล้วครับล่าสุดนี่ทีแรกเขาบอกวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ย9สิงหาเนี่ยจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะต่อจะซื้อหรือไม่ซื้อ เอ๊แต่ปรากฏว่ามีความเกงอกเกงใจกันมากเหลือเกินเลื่อนไปเดือนกันยายนอีกแล้วครับไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับยืดไปแตงเมย์เลยเดี๋ยวผมจะคุยรายละเอียดกับท่านในตอนสองแต่ตอนแรกเนี่ยเอามาให้ท่านเห็นก่อนว่าวันนี้ทหารเรือจะโชคดีหรือโชคโชคร้ายไม่ทราบนะครับมีเรื่องที่มันอื้อเฉาเวเร็วๆเนี่ย มันเข้ามารวมที่ทหารเรือเรื่องผลประโยชน์โดยเฉพาะเฉพาะเรื่องผับเมเท่นบีผมก็เลยเอารูปท่านผู้บชาการทหารเรือมาปรากฏโฉมหน่อยนะครับทีนี้ถ้ามาดูว่าเหตุการณ์มันเกิดตอนกลางคืนครับของวันที่ห้าแล้ววันที่หก ผมออกอากาศก็เห็นภาพนี้พักพวกเขาส่งมาให้นะครับก็คือภาพของทหารเรือใส่ชุดจิตอาสาเสื้อสีเขียวนะครับมีสองรูปให้ท่านดูเนี่ยเสื้อสีเขียวมีดวงตาวอรลอด้วยครับ่แล้วก็ผูกผ้าพันคอเหลือง ผมก็จัดไปให้ท่านออกอากาศไปแล้วรายงานไปแล้วนะครับแต่ว่ามันช้าหน่อยถูกตรวจสอบครับจาก YouTube แต่ตอนนี้ผ่านแล้วหลายวันแล้วมีหลักฐานยืนยันอีกครับว่าข่าวสดครับทีแรกผมก็คิดว่าเอะเป็นเพราะว่า วังเจตนาดีมั่งเลยส่งทหารไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไหนก็เลยส่งทหารไปถ้าถ้าเป็นเจตนาดีก็ขอความกรุณาวังคิดใหม่นะในสายตาชาวบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องเจตนาดีนะเพราะว่ามันอื้อเฉาอยู่แล้วเพราะผับนี้มันอยู่หน้าค่ายทหารเรือนะครับแล้วก็บีข่าวมาแล้วว่านาวานาวาโทราชนาวีนี่ เออเป็นเจ้าของผับไอตัวพล,ลเรือนที่เป็นเจ้าของผับถูกจับนี่อันนี้ก็หหูนเชิดนะครับคงเป็นเท่าแก่นั่นแหละแต่จ่ายสตังต้องรับผิดชอบไปด้วยนี่ครับข่าวสดเขาก็ลงอย่างนี้ครับแต่ข่าวสดเขาอยู่ในประเทศเขาก็ลงได้เท่านี้เขาไม่บอกนะครับว่าชุดอะไรนะ่ะนะนะทหารเรือพิบ เผยเจ้าหน้าที่ใช้กำลังทหารเรือเฝ้าอาคารเมาเทนบีนะครับพับถูกไฟไหม้ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีหลังเกิดเหตุไฟไหม้จนมีผู้เสียชีวิตใช้กำลังทหารเรือรักษาพื้นที่ระหว่างรอผลการตรวจสอบครับข่าวยืนยันตรงนะครับครั้งแรกนั่นน่ะ ผมอ้างอิงไปเมื่อวันที่6นั้นไม่ได้บอกว่าข่าวอะไรแต่เห็นรูปเป็นหลักฐานพักพวกที่ส่งมานั้นเขายืนยันว่าใช่นะครับตอนนี้ยืนมีหลักฐานอ้างอิงแล้วครับคือข่าวสดดังนั้นถ้าวังจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะก็ช่วยพิจารณาด้วยว่าทำอย่างนี้มันมันมัน,มนสอไปในทาง ที่คนจะเข้าใจในทางชุดจริตมากกว่าเพราะอย่าลืมว่าวังวันนี้ได้กลายมาเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งตังตวจริงและก็มีตัวช้างจริงหลักฐานมีจริงดังนั้นคนก็เชื่อได้ว่าอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องดังนั้นคำถามที่ผมถามว่าตกลงท่านคิดว่าส่งสวยถึงไหนเนี่ย ช่วยดูหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานให้ท่านดูว่าทําไมผมต้องถามมาส่งสวยถึงไหนรายละเอียดของของเหตุการณ์ผมไม่เล่านะครับเพราะว่าท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเกิดเหตุยังไงวันนี้หลักฐานมันบอกหมดแล้วว่าเป็นอะไรแน่นอนครับคนก็ จัดทำเจ้าหน้าที่ก็ย้ายทันทีเลยครับแหมย้ายทันทีเลยย้ายในอำเภอเอ้าวเฮ้ยแล้วแล้วผู้ว่าเด้งในอำเภอสัตหีบทันทีแล้วผู้ว่าเออตำรวจย้ายทันทีครับห้าเสือผู้กำกับรองผู้กำกับ นะครับนี่ครับย้ายห้าเสือทันทีผู้กำกับลองผู้กำกับสองคนสารวัตรหนึ่งส 1, 4, แล้วก็สารวัตรสืบสวนเอาบอกชื่อเลยหน่อยก็ได้นะพันตำรวจเอกวุฒิพงศ์สมใจภูมิก,กับ สถานีตำรวจภูทรภูตาหลวงสองพันตำรวจโทสมศักดิ์รู้ยิ่งรอผู้ิกับฝ่ายป้องกันปราบปรามสามพันตำรวจโทต่อวงศักดิ์สกุลรอผู้บกับสืบสวนสี่พันตำรวจตีสมยาชูสุขพลเยี่ยมสารวัตรป้องกันปราบปรามห้าพันตำรวจตียุทธนาสารวัตรสืบสวนเอาเฮ้ <c oughs> แล้วผู้การน่ะมันต้องรับผิดชอบอยู่ไหมเรื่องอย่างนี้มีเป็นประจำครับเหตุการณ์เกิดทีไรก็ย้ายย,าย้ายแต่ท่านรู้ไหมครับว่าคนจะได้เป็นผู้กํากับเนี่ยจากพันตำรวจโทจะขึ้นพันตำรวจเอกเนี่ยจ่ายอย่างน้อย5้าล้านครับพลตำรวจ เอกเสรีพิสุทธิ์เคยเปิดโปงแล้วนะเรื่องนี้ถ้าจะเข้ามาเป็นผู้กำกับในกรุงเทพอย่างน้อยสิบล้านครับแล้วจ่ายแล้วไม่ให้ได้นะต้องมีเส้นมีสายท่านอาจจะคิดเพราะเราไม่ได้อยู่ในวงการเราคิดเอ๊ะแล้วจะไปจ่ายทำไมมากขนาดนั้นเนามันทำเงินนะครับแล้วถามว่าทำเงินอย่างนี้เอามาจากไหน รีดไถแล้วสองอาจจะไม่ได้รีดไถชาวบ้านโดยตรงตัอต,ตัวแต่ว่ารีดไถโดยอ้อมก็เก็บค่าตรงทําการทุจริตผับบาร์ต่างๆซ่องโสเพณีที่เราเรียกว่าหวยบ่อนซ่องหวยบ่อนอเป็นฐานของผลประโยชน์ทั่วประเทศแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามเก็บแต่ตอนนี้ก็มีทหารเอี่ยวด้วยครับเหตุการณ์ครั้งนี้มีทหารด้วยนะครับนี่นังซื้อพิมพ์ลงเป็นยศนาวาโทนาวาโทก็คือน่าจะเป็นพันโทนะนาวาโทแต่ขอโทษนะไม่บอกชื่อครับ ตำรวจย้ายนี่บอกเลยแต่ทหารไม่บอกชื่อครับมีการตั้งกรรมการสอบทั้งหมดนี้ถามว่าและแค่นาวาโทนะมึงไม่ได้ส่งสวยต่อหากินอยู่แค่นั้นใช่ไหมเรื่องนี้ไม่มีใครเชื่อครับไม่มีใครเชื่อปรากกว่าผมอ้างอิงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นี่หัวเหลืองอยู่แล้วเชียร์ประยุทธ์นะครับบอลพน,นันสถานบันเทิงเถื่อนหรือฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเขตห้ามตรวจของตำรวจไทยไอ้ที่ห้ามตรวจนี่คือเขาจ่ายตังแล้วมันถึงได้เกิดเหตุอย่างนี้ไปหมดไงครับช่วงโควิดจำได้ไหมครับก็ที่ ก็เปิดบอนกันนะ่ะที่ชนบุรีมั้งนั่นนะ่ะที่ชนบุรีหรือระยองนั่นนะแล้วก็ติดเอ่อไวรัสเต็มไปหมดเลยแล้วก็พอเป็นข่าวก็ย้ายถ้าไม่เป็นข่าวไม่เป็นไรถามว่าย้ายแล้วตายไปพวกนี้เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ครับทำไมอะ่ะก็มันหามันหาสวยส่งนายอยู่แล้วไงเออนี่การหาสวยส่งนายเนี่ย นายก็ไม่รู้จะทํำยังไงเฮ้ยมึงไปก่อนนะเป็นที่รู้กันมันเป็นอย่างนี้ทั้งระบบเลยเลยครับเป็นอย่างนี้ทั้งระบบนี่เป็นบทความนะครับของพันตํารวจเอกวิรุธสิริสวัสด์บุตรนะครับเขียนลงในไทยโพสต์หนังสือพิมพ์หัวเหลืองเขาบอกเลยว่าข้อเท็จจริงเนี่ย บอลผิดกฎหมายเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเขตเป็นเขตที่ตำรวจห้ามไปยุ่งคำว่าห้ามไปยุ่งคือเขาส่ายนายแล้วเออแล้วถ้าตำรวจไปพวนเปลี่ยนอีกถูกเล่นงานนะเออผมพูดอย่างนี้ก็เลยมีเรื่องจำได้นะครับเมื่อเหตุการณ์เมื่อปี2551เอ,อ็อ1สกว่าปีก่อน วันที่31ธันวาชีเอกมัยผับดังแบบเดียวกันครับแล้วมันก็จะมีเรื่อยๆอย่างนี้ครับเพราะว่าตำรวจก็ต้องหาเงินและไอ้ที่ผับเปิดถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันจะไปจ่ายตังค์ทำไมแน่นอนครับไม่จ่ายก็เปิดไม่ได้เมื่อจ่ายแล้ว มันก็ประหยัดตรงนั้นประหยัดตรงนี้ทางนี้ไฟประตูไม่พอประตูเล็กประตูแคบพื้นที่ไม่พอก็เอากันอย่างนี้นครับไม่เกิดเหตุไม่เป็นไรเกิดเหตุก็เป็นเรื่องเครารนี้เหตุการณ์อันนี้มีการยืนยันหมดว่าเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นที่ผมให้ท่านดูฉากที่ผมเอามาลงนั้นทำไมต้องมีคุณไปยุต คู่กับผู้บัญชาการทหารเรือเดี๋ยวท่านจะบอกอะไรก็ว่าประยุทธ์อะไรก็ว่าประยุทธ์อย่าลืมนะครับประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องรับผิดชอบด้วยจะบอกว่าปัดคลองรับผิดชอบไม่ได้ครับและประยุทธ์ที่ทำการรัฐประหารนี่แหละยิ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้นเพราะอะไร ไม่ใช่ว่าระบบะเผด็จก,การจึงมีความเาลวร้ายอย่างนี้เอะถ้าอย่างนั้นเลือกตั้งปับ๊บไม่มีเรื่องแล้วนี้เหรอไม่ใช่ครับยังมีอยู่เพราะนี่เป็นโครงสร้างของระบบราชการไทยระบบขุนนางที่ต้องส่งสวยท่านรู้ไหมครับว่าสมัยทักษิณเป็นก็พยายามจะปราบไอ้เรื่องนี้ว่าถ้าใครกินสวยลูกน้องย้ายท,าทันทีรัฐมนตรี ถ้าใครจะตั้งเขาจะเรียกร้องเป็นอธิบดีจะขอย้ายต่างๆแล้วได้เขามีการเรียกเงินรัฐมนตรีย้ายท,ทันทีอันนี้รัฐมนตรีเฉยเลยครับนายกรมตรีก็เฉยทําไมผมต้องอ้างว่าถึงนายกรัฐมนตรีเพราะโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้ท่านท่านจำเรื่องนี้ได้ไหมครับ ช่วงเดือนมีนาปี2564ไม่ใช่64ที่น่าจะเป็นออสองปีมาแล้วผับอาบอบนวดวิกตอเรียซิกเครตเป็นยังไงมีการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า15ตอนนั้นใครก็รู้กันหมดว่าไอ้วิกตอเรียซิกเครตเนี่ยมันไปเอี่ยวกับนายทหารใหญ่คนหนึ่ง ผมไม่อยากเปิดชื่อนะครับเขาว่าชื่อแดงพลโทตอนนั้นพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผับนี้เป็นผับเดอเอ้อไม่ใช่ผับสิอาบอบรวนนี้เป็นของออนักการเมืองท่านหนึ่งที่เรารู้จักนะครับ <c oughs> ไม่ต้องบอกชื่อไ็้บ้าง ถึงได้สนิทกันไงครับระหว่างคุณอ,อไม่ต้องบอกชื่อนะกมลวิสิทธ์ถึงสนิทกับคุณแดงคุณอภิรัตน์เนี่ยเขาขายกันผับนี้ใครก็รู้หมดครับว่าผับนี้เป็นผับของผู้บัญชาการตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเขาซื้อกัน แล้วนี่คือจุดที่ผมจะคุยกับท่านว่าการรัฐประหารของคุณประยุทธ์ได้สร้างความเลวร้ายมากขึ้นอีกแล้วที่ผมบอกว่าแม้จะมากลับมาเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ยังแก้ไม่ได้ครับเพราะไอ้โครงสร้างนี้มันเป็นโครงสร้างทหารตำรวจและเดี๋ยวนี้ยิ่งเกาะอยู่กับวังแล้วนี่ใครมาเป็นนายกก็ยากที่จะจัดการเรื่องนี้ พออำนาจมันขึ้นไปอีกทางหนึ่งแล้วและการรัฐประหารเนี่ยมันได้สร้างความเลวร้ายหนักขึ้นช่วงที่มีการประกาศใช้มาตรา44ในคลิปเก่าของผมก็เคยรายงานให้ท่านทราบว่าปกติหวยบ่อนซ่องสวยทั้งหลายเนี่ยตำรวจตำรวจเก็บสวยส่งนายขึ้นไปเป็นชั้นๆ จะถึงไหนก็ไม่ทราบแล้แต่เขาก็ว่าถึงบนเลยนะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่คุณไปยึดยึดอำนาจได้ถ่ายอำนาจมาตา44ที่เป็นอำนาจของอหัวหน้าคณะรัฐประหารคนบ้านไหนก็ได้ไม่ต้องมีหมายคนด้วยอ้างอ้างว่าเพื่อความสงบเรียบร้อย เรื่องยาเสพติดออกหมายไม่ทันนี่ครับย้อนหลังข่าวให้ท่านดูหน่อยหัวหน้าคอสชใช้มาตา44ท่านคงรู้นะไอ้มาตา44ี่นี้เป็นประเด็จการทั้งหมดสั่งเพิ่มมาตรการอำนาจเจ้าหน้าที่ปราบยาเสพติดจริงๆมันจับได้ทุกเรื่องครับไม่ใช่ยาเสพติดอย่างเดียว ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่24กรกฎา,าคม2558นะครับหน้า10บคำสั่งคำสั่งหัวหน้าคสชที่27ับ2558ดูเนื้อความสิครับในข้อ1กับข้อ2นี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนั้นไอ้ป้อมเป็นก็คือไอ้3ปอนี่แหละครับ ไอ้ที่บอกไม่รู้ไม่รู้เนี่ยล้วจะอยู่อีกต่อไปอีก8ปีประยุทธ์จะอยู่ไปอีก8ปดปีแปดปีที่ผ่านมานับนับแล้วไม่ถูกต้องไม่ยอมออก <_ EN> ความจริงอยู่มาแล้วแปปีไม่ยอมออกแล้วจะอยู่ต่ออ้างว่าต้องนับอย่างนั้นนับอย่างน,นี้ส่งให้สารรัฐมนตรีความ <_ EN> ผมถามว่ามึงจะอยู่ไปทำไมเนี่ยความเลวร้ายที่คุณสร้างส่วนพลเอกประวิตย์บอกไปยุทธ์จะอยู่อีกสองปี นักข่าวก็ถามบอกเอาแล้วแล้ว,ลวท่านจะเป็นต่อเหรอแกก็บอกเอ้ยไม่รู้จะตอบไงบอกผมอาจจะตายแล้วก็ได้คนก็บอกเออรีบรีไปนะรีบๆไปซะนี่คือคำสั่งของหัวหน้าคณะรัฐรัฐประหารในข้อหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการทหารซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตีเรือตีหรือเรืออากาศตีขึ้นไปปฏิบัติตามคําสั่งดังต่อไปนี้ข้อ2ให้ปฏิบัติการตามข้อหนึ่งให้ข้าราชการทหารซึ่งได้รับแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปในคหาสถานหรือสถานที่ใดๆเพื่อตรวจคน้นเมื่อมีเหตุอันควสงสยัยตามสมควรมีบุคคลซึ่งระทำผิด ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อเนื่องจากการเนื่อนช้ากว่าจะเอาหมายคนมาได้บุคคลเหล่านั้นจะหลบหนีหรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้ายซุกซ่อนทำลายให้ทำการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมแต่ในกรณีที่เป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตตกข้าราชการทหารผู้เป็นหัวหน้าการค้นต้องเป็นข้าราชการทหารที่มียศตั้งแต่ร้อยเอกเรือเอกหรือเรืออากาศเอกวัด กลางวันร้อยตีก็ทําได้เลยเออเห็นไหมและนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับท่านไปแล้วว่าเมื่อทหารขึ้นมามีอำนาจก็ไปขอเอี่ยวเีนี้หวยสามตัวทหารก็ไปจับครับช่วงนี้ก็มีข่าวทหารไปจับเองเออใช้มาตาสีสีเนี่ยตอนหลังตำรวจก็เลยต้องยอมเลยต้องแบ่งสวยแลคะครนี้ทหาร ก็ไปเป็นรองผู้ว่าร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้กผู้การจังหวัดก็ต้องยอมกันไปหมดเลยกลายสมคบกันเลยคันนี้โดยอสาสัยมาตา44่สบพักพวกผมเป็นตำรวจก็มีเขาบอกตอนหลังนี่หวยสามตัวต้องแบ่งสายทหารด้วยต้องจ่ายสองทางพูดก็พูดไม่ออกเพราะว่าทุกคนทำผิดกฎหมาย แต่ถามว่าเพราะคุณไม่ได้แก้อะไรเลยไงและคุณก็อาศัยความผิดกฎหมายที่มีเป็นประจำหวยบอนซ่องที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยทักสินทำหวยบนดินแล้วเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินแล้วคุณก็ไม่ยอมคุณเข้ามามีอำนาจแล้วคุณก็ยังปล่อยให้มีหวยใต้ดินอยู่เพราะมันเป็นแหล่งหาเงินหวยบอนซ่องรวมทั้งอาบอบนวดด้วยจ่ายเงินกันหมดนี่ไงครับ เมื่อคุณไปยุบเข้ามาแล้วก็ถ่ายอํานาจเพราะถ่ายอํานาจปั๊บทีนี้ก็เกาะกันแล้วสิแล้วตํารวจก็รู้ว่าเมื่ออํานาจมันเกาะกันแล้วนี่มันจะแกะกันยากแล้วไม่จ่ายเดี๋ยวกูจะล่อมึงทหารก็จะล่อได้เพราะทหารก็ยังมีอํานาจจัดก,การได้ตํารวจก็กลัวทหารอยู่แล้วและมันการรัฐประหารกันเรื่อยๆอย่างนี้ตํารวจก็คิดว่าเซฟไว้ก่อนดีกว่าก็ต้องรักษาสัมพันธภาพก็จับกันแบ่งกันจ่ายแบ่งกัน มันถึงได้กินกันทั้งระบบผมถึงบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ระบบะเผด็จการเนี่ยมันทำความเลวร้ายมันเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่อีกก็ยิ่งจะก่อปัญหาไปอีกดังนั้นเลือกตั้งเสร็จสมมติว่าพักเพื่อไทยได้เป็นก็ยังแก้ไม่ได้ครับโครงสร้างมันยังอยู่แต่ขยับได้ละขยับขยับได้แต่พอขยับเสร็จจะแก้เสร็จ สองปีสามปีมันก็มีสิ์ยืดอำนาจอีกวังก็เซ็นชื่ออีกโอ้ผมถึงบอกว่าพี่น้องครับวันนี้ประเทศมันกำลังจมปลักจากการรัฐประหารของนายประยุทธ์และเป็นความเลวร้ายที่สุดเพราะมันเพิ่มให้ผู้อ,อะไรหัวหน้าคณะคอสชอนี่มีมาตราสีมันถ่ายให้ในร้อยตีทำได้เลยอะ มันก็เลยกลายมีหัวหน้าคณะปฏิวัติเต็มประเทศเนี่ย <c oughs> แล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนกันไปทั่วแต่พูดไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ทำผิดกฎหมายนี่พูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะต้องทำมาหากินกันผมถึงบอกว่านี่ไงครับสิ่งที่มันทำเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะ ทหารมันเอี่ยวด้วยหรือเปล่าเออปรากฏว่าวันนี้มีแต่ย้ายในอำเภอแต่ผู้ว่าไม่ย้ายย้ายผู้กำกับแต่ผู้การไม่ย้ายถ้าจะอ้างเหตุบอกว่าเอา้าย้ายผู้การแล้วใครจะมาจัดการสังความผิดกับสอบสวนผู้ที่เจ้าของพื้นที่ล่ะผู้การเขาไม่เกี่ยวแล้วเขาต้องสอบผู้กำกับแต่ในทางปฏิบัติผู้กำกับมึงกินคนเดียวได้ไหม อ่ะมึงไม่ส่งผู้การได้ปะไม่มีทางเพราะมึงต้องส่งไป็รายเดือนอยู่แล้วมหาไทยปกครองไม่ส่งผู้ว่าได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วและในระบบการเมืองที่ผมต้องใส่รูปคุณประยุทธ์ไว้คุณประยุทธ์พลเอกประวิทย์สามปอไอ้ปอกป้อมประยุทธ์เนี่ย ต้อ,องหากล้วยมาเลี้ยงมาเลี้ยงสอสอมันก็มีข่าวว่ามันมีธุรกิจหวยบ่อนซ่องกันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเป็นพื้นฐานไม่งั้นจะเอากล้วยที่ไหนมาและผมบอกท่านนะครับเมื่อกี้นี้ผมต้องพูดถึงทหารเรื่องอ,อ,อาบอบนวดวิกตอเรียซิกเกที่ผมบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกวันนั้น ซึ่งเดิมเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเป็นที่รู้กันครับว่าแม่ทัพภาคหนึ่งก็จะคุมทั้งหมดครับตำรวจก็รู้ว่ามีอำนาจดังนั้นหวยบอนซ่องก็ต้องผ่องช่วยผ่องให้แก่ทหารด้วยเขากินกันอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่เฉพาะทหารเรือเขตทหารเรือทหารเรือก็เก็บสวยไป แบ่งตำรวจด้วยหากินกันเขทหารบกก็เก็บไปเขทหาราการก็เก็บกันไปมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วถามว่ามันขึ้นไปถึงวังไหมไม่ถึงแน่นอนวังไม่รับรู้ทําไมรับรู้ทําไมไม่จัดการนะ่ะทำไมรับรู้แล้วทำไมมีทาหารใส่เสื้อชื่อย่อของในหลวงใส่ชุดผ้าพ,พันคอเอ,อไปยืนเฝ้าอ่ะ มันก็ทําให้สงสัยผมถึงบอกว่าที่เด็กเขาชุมนุมเขาเสนอการปฏิรูปเนี่ยว่านี่ยังไม่ได้คุยนะวันที่สิบสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะวังไม่ยอมปฏิรูปตัวเองกับสร้างอำนาจมากขึ้นในการควบคุมทหารตำรวจทุกเหล่าทัพข้อคาลหามมันก็ไปถึงสิดังนั้น ถ้าท่านปล่อยวางเสียนะครับแล้วท่านก็อยู่เหนือซะไม่ต้องมาลงมายุ่งข่าวขาว่ขาวต่างๆมันก็ไม่ไปถึงท่านแต่ตอนนี้ท่านลงมาเล่นเองแล้วแน่นอนครับใครจะบอกว่าวิ่งตัวช้างแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่มีใครก็เชื่อหรอก <c oughs> การปราบปรามก็ยากขึ้นแม้ประยุทธ์ออกไป รัฐบาลพลเรือนฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาก็ยังยากแต่ต้องเริ่มต้นทำครับดังนั้นผมถึงบอกว่านี่ไงครับว่าถ้าเรายังปล่อยอยู่อย่างนี้ไม่มีทางประเทศชาติจะจมดิ่งไม่มีทางแก้ก็ต้องค่อยๆแก้ทีละเปาะทีละเปาะดังนั้นไปยุธ์มึงจะอยู่กัน8ปดปีสิบปี2ี่สิปีประเทศก็เจ๊งเห็นชัดเจนครับและวันนี้หลักฐานมันชัดเจนหมดแล้ว หนังสือพิมพ์ก็ลงแล้วแต่ไม่ยอมบอกว่านาวาโทชื่ออะไรด้วยนะเออตกลงส่งถึงผู้บัญจาการหรือเปล่าแม่ทัพเออเรือสัตหีบมีหรือเปล่าได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นพระเห็นเงินแล้วไม่เอาเลยผมว่ามันมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าก็ต้องส่งเหมือนกันเป็นแม่ทัพเรือแล้วไม่มีเงินมีทองเลยนี่ได้ยังไงเขาต้องหาทางอื่นมาอย่างนี้แหละ เอาละมาดูคุณอมรัต์ยืนยันนี่ออกมาโพสต์เองเลยน,นะครับสอสออมรัต์บอกว่าพื้นที่ตั้งผับเป็นของทหารเรือขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารก็ทำได้เห็นไหมเขตทหารห้ามเข้าฝ่ายปกครองเกรงใจเพราะมันอยู่ในเขตทหารเรือนี่ครับ พระราชกำหนดฉุกเฉินทหารเมียมนาาเต็มทำไมไม่จัดการน,นี่คุณคุณอมรรฐก็นำเสนอมานี่ครับเป็นเฟซบุ๊กของเธอเลยที่โดนจับแค่หุ่นเชิดตัวเล็กๆเบื้องลึกแล้วเจ้าของผับเป็นทหารเรือยศนาวาโทขอเรียกร้องให้ผู้บริการทหารเรือสอบสวนข้อเท็จจริงของข่าวนี้ด้วย อย่าทำเฉยที่ครับส่งทหารมาคุ้มครองผับอีกแล้วใครเขาจะเชื่อว่าท่านไม่ได้รับประทานด้วยออแล้วอ,อันนี้ก็ออกข่าวให้กันสักหน่อยนะทําเถอะอย่างเนี้ยดีอย่าไปยุ่งเรื่องแตงมงแตงโมเลยเอาเรื่องที่มันเกี่ยวกับอำนาจรัฐอย่างนี้แหละแม้ว่าจะพูดความจริงไม่ได้ทั้งหมด บอกโชคชี้ช่องมาแล้วสูนายจะพูดเองเจ้าเตา้ใครบอกเต้หิวแสงก็ไม่เป็นไรครับนักการเมืองหิวแสงผมไม่ได้ว่ากลาวแต่ว่าหิวให้มันถูกเรื่องแบบที่คุณมอมรรน์นี่เขาทำนี่ถูกสอสอเต้ตรวจสอบผับไฟไหมชนุรีอยู่พื้นที่ความมั่นคงทางทหารตั้งเขอสังเกตระบบการจ่ายสวยพูดไม่เต็มก็ไม่เป็นไรไอ้ที่ว่ากล้าหารเก่งนักกล้านัก,นก พูดให้มันถึงเลยทหารนั่นน่ะส่วนวังนั้นน่ะพูดไม่ได้อยู่แล้วในประเทศไทยเอาหลักฐานมาส่งมาแล้วสุนัยจะพูดเองนะครับนี่คือการเติมเต็มข่าวสารและสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยแล้วอย่างนี้ผมถามหน่อยก็ข้อเท็จจริงมันกินกันอย่างนี้ทั้งระบบเนี่ยในประเทศไทยก็ไม่มีใครกล้าวิเคราะห์ครับพูดเฉียงเฉียงพูดเลี่ยงเลี่ยง เออโดยเฉพาะพอทาหารปั๊บปิดปากก็ข่าวแค่ข่าวเรื่องเรื่องไฟไหมอย่างเดียวเนี่ยพอเป็นทาหารปับ๊บไม่เอ่ยชื่อแล้วครับตำรวจนี่เอ่ยชื่อเลยเออต้องย้ายกินสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ย้ายก่อนแต่ทาหารนี่ไม่เอ่ยชื่อเลยครับเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมแถวนั้นน่ะแหมผมก็เลยรู้สึกอึดอัดนะอึดอัดกับไอ้ปอปอชอครับ มันทำสำรวจมันบอกว่าหน่วยงานกองทัพบ,บกคว้ารางวัลที่หนึ่งหน่วยงานปัฐโปร่งใสที่สุดประเภทกรมหรือเทียบเท่านี่องค์งกรองค์กรปปชนะของรัฐนะนี่แค่ทหารเรือนะทหารบกหนักกว่านี้ครับไอ้หน่วยงาน ในประเทศไทยที่ทำหน้าที่ปราบตรวจสอบปราบคอร์รัปชันข่าวมันเชื่อไม่ได้เลยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทหารเพราะหนึ่งคุณตรวจสอบทหารไม่ได้สองได้หลักฐานคุณไปลงคุณก็จะถูกตึกกลัวไปหมดเพราะโครงสร้างอำนาจทหารเนี่ยมันเป็นอำนาจจริงครับมันเป็นเผด็จการผมถึงบอกว่าในโลกนี้เนี่ย เอาทหารมาบริหารเนี่ยล้าหลังที่สุดนี่ครับคะแนน ITA หกหกลาโหมเหล่าทัพโปร่งใสเต็มร้อยเปอร์เซนสามกระทรวงบวุ้ยเอาว่าไปแต่ว่ากองทัพนี่โปร่งใสหมดเลยบอกอือไอเนี่ยรายงานเทสไอเนี่ยคือองค์กรปรบับคอร์รัปชันต่างๆทุจริตไม่จริงทั้งนั้นผมบอกท่านนะครับ องค์กรทหารที่มาบริหารรัฐเนี่ยในโลกนี้ไม่มีแล้วมีแต่ประเทศล้าหลังเท่านั้นแม้แต่ประเทศเผเด็จการอย่างคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาทหารขึ้นมานะสีจิ้นผิงนี่ไม่ได้เป็นทหารนะไม่ได้เป็นพลเอกสีจิ้นผิงอยู่ในกองทัพไม่ใช่นะแต่มาจากพักเลือกเป็นคณะกรรมการแล้วคุมทหาร ไอ้ที่ทหารขึ้นมาตรง,ตรง,ตรงๆแบบประยุทธ์ทำรัฐประหารแล้วก็บริหารเลยนี่นี่คือความล้าหลังที่สุดเพราะหนึ่งระบบคิดก็ล้าหลังสองกลไกของระบบทหารมันเป็นมาเฟียอยู่แล้วโดยตัวมันเองมันเป็นเจ้าขุนมูลนายที่มีสืบทอดมายาวนานอ้างความรักชาติเนี่ยแล้วแก้ยากที่สุดผมถึงบอกว่านี่ในทาง แก้ปัญหาเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้านี่ไม่แลนสไลด์มันแก้ไม่ได้เลยครับไม่ใช่มาลงตรงนี้นะแต่ถามว่าถ้ายังปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนี้250สอสวก็ยังอยู่กับมันแก้ไม่ได้เลยรประเทศไทยประชาชนก็ต้องรับกรรมอย่างนี้ครับพอเกิดเหตีไอ <l ug> ้ไอ <c> ้คนที่เป็นเอ่อเป็นหุ่นเชิดก็ทำท่าจะฆ่าตัวตายไอ้หมอดูก็ทำนาย โอ้ผมเห็นแล้วประเทศไทยมันจะไปแก้ปัญหาอย่างไงถ่าคือมันรับกันเป็นทอดๆหมอดูก็ยังทำนายบอกว่าเหตุการณ์ทั้งนี้เป็นเป็นเพราะว่าเรื่องดวงครับสินแสดังเผยผับเมอาเทดบีหลังพิงทิศายทำให้เกิดเรื่องไม่ดีไอ้นี่ไอ้นี่แถดีเหลือเกินไอ้หมอดูประเภทนี้ปัญหาของระบบ คุณไม่ได้ไปพูดถึงและยังเบี่ยงเบนให้ประชาชนไปเชื่อเรื่องดวงเรื่องโง,ง่เฮงเรื่องห่วงจุย้ยไปอีกโอ้เลอะเทอะกันใหญ่แล้วก็วันนี้เรายิ่งเห็นชัดเจนนะครับอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วแล้วมึงจะอยู่ไปทำไมอีกสองปีฮะผมไม่เข้าใจนี่ไงครับคุณรัฐุุฒิบอกอยู่วันหนึ่งก็เสียหาย ให้อยู่วันนึงก็ยังไม่ได้แล้ววันนี้ทหารทหารเรือจะมาเปิดว่าเออโปร่งใสเหลือเกินใครจะเชื่อครับเรื่องเรือดำน้ำทหารเรือยังยืนยันอีกก็ขี้ฟันยังติดอยู่ที่ริมฝฟีปากอยู่นเลยนี่ฮ้โปรง่งใสมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ปราบ คอรัปชันเรื่องซื้อซื้อโดนผมบอกเออเอาใครก็จะเชื่อคุณเอาละเรื่องนี้สรุปให้เห็นนะครับว่าเป็นเรื่องมีการทุจริตแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้แต่มันเป็นโครงสร้างที่ทำกันทั้งกระบวนและยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเมื่อทำรัฐประหาร แล้วคุณประยุทธ์ก็ใช้มาตาสีสยังมีผลไม่ใช่ผลมาตาสีสนะผลโดยตรงจบแล้วมาตาสีสแต่ผลโดยอ้อมได้ให้อำนาจมันก็เลยไปเกาะเกี่ยวกันเลยที่ครับทีนี้ทหารกับตำรวจในท้องที่นี่หาหาช่องทางหาเงินกันเลยนี่หวยบอนซ่องก็เลยแบ่งเอ,อ่ทำการกินลีดถ่ายซ้ำาันเข้าไปอีกมันยิ่งหนักขึ้นแล้วยิ่งเจอตัวช้างอีก อย่างนี้ท่านพิจารณากันเองแล้วกันนะครับว่าท่านจะโวตโครงสร้างมันส่งสวยถึงไหนครับพิจารณากันเองนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องเรือดำน้ำหน่อยและที่คุณประยุทธ์บอกว่าอยากจะอยู่แปดปีเนี่ยผมอยากจะถามนะมันทุจริตกันเต็มบ้านเต็มเมืองผมมีหลักฐานเรื่องการทุจริตที่ยืนยันได้ห้าปีที่ผ่านมานี้หนักมาก กระเพาะไอโครงสร้างอย่างนี้มันจะแก้ได้อย่างไงไม่มีทางแล้วครับอยู่ไปอีกก็แก้ไม่ได้ยิ่งหนักขึ้นโดยเฉพาะในโครงสร้างหวยบอนซ่องที่เก็บกันอยู่อย่างนี้แล้วสุดท้ายภัยพิบัติก็ไปลงที่ประชาชนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับการทุจริตค like อร์ร like. ัป like. ชันที่เราติดปากเรียกกันเนี่ยมันคือการทุจริตที่ เจ้าหน้าที่รัฐกระทากับประชาชนนะครับดังนั้นถ้าเราทําให้ระบบรัฐข้าราชการหรือที่เราเรียกว่าอาําหาดเข้มแข็งมากขึ้นตรวจสอบไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรัฐประหารเนี่ยแน่นอนครับไม่มีทางจะแก้การทุจริตคอร์รัปชันได้ภาษาชาวบ้านไทยๆเนี่ยเขาเรียก ช่อราดบังหลวงอันนี้ชัดดีครับช่อราดคือโกงประชาชนไถเงินประชาชนตำรวจไถข้าราชการบนอำเภอไถอันนี้ตรงที่สุดบังหลวงคือเบียดบังเอาผลประโยชน์จากรัฐจากหลวงโดยไม่ชอบหลวงก็คือรัฐรัฐรัฐนั่นเองนะฮะรัฐบาลน,นั่นแหละดังนั้นการที่องค์การ ต่อต้านคอรัปชันต่างๆออกมาประโคมข่าวว่าการรัฐประหารของคุณไปยุทธ์ทำให้ระบบการทุจริตคอรัปชันลดลงนี่ไอ้นี่โกโหกทั้งหมดครับมันเป็นไปไม่ได้มันสวนทางกับความเป็นจริงนะครับดังนั้นภาพที่ผมมาให้ท่านดูเนี่ยเป็นภาพที่ผมจะคุยกับท่านให้เห็นว่าการทุจริตคอรัปชันนี้วันนี้ มันชัดเจนหมดเรื่องของออไฟไหม้ผับเม n t a นบีนั้นนั่นคือรูปธปรรมหนึ่งที่การทุจริตคอร์รัปชันมันส่งผลไปความเสียหายต่อชีวิตประชาชนการพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันนี้ผมก็พูดกับท่านมาหลายครั้งเอารูปธปรรมต่างๆมาโดยเฉพาะ รายการเกาะติดคิดทันข่าววันพฤหัสเนี่ยผมจะเก็บข่าวเนี่ยมารายงานให้ท่านเห็นนะครับแต่ว่าบางทีเราพูดผลสะเทือนมันก็อาจจะน้อยนะครับการอภิปรายในสภาเขาก็พูดถึงอย่างกรณีของคุณโรมพูดถึงการทุจริตในการบินของตำรวจที่เขาจะไปยื่นปปชต่อหรือแม้กระทั่งการซื้อเรือดำน้ำ ที่ไม่มีเครื่องยนต์แล้ววันนี้คุณประยุทธ์จะตะแบงเอาให้ได้นี่นะครับอันนี้เพื่อไทยเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของงานไม่จบง่ายดังนั้นการพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยบางทีต้องอาศัยคนที่มีฐานะมาพูดนักการเมืองอภิปรายในสภา ฝ่ายรัฐบาลมันก็โต้มันก็ประท้วงก็อ้างว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายต้องไปเอา,เ,อาเรื่อไปแจ้งปปชไอ้ปอป,ปช,ปปปชก็ของมันอีกแค่นี้นะครับไอ้อง์คการต่อต้านคอร์รัปชันมันยังไม่รู้ได้ยังไงถ้าจะจับให้มันคั้นให้ตายมันก็ต้องเอาหลักฐานในสภาเนี่ยไปมอบให้แก่ แจ้งความกับปอปอชอแต่วันนี้เราก็เห็นแล้ว,วไอ้ปอป,อปอชอไอนาฬิกา25เรือนมันก็ช่วยป้อมป้อมเอายืมเพื่อนมาใช้25เรือนเรือนละสองสามล้านพอถามไปถามมาบอกเพื่อนตายแล้วแล้วก็ไม่ได้แจ้งทรัพย์สินจริงๆเป็นของแกนแั่นแหละเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีทางไปวันนี้ ผมจริงอยากจะเอาหลักฐานมายืนยันกับท่านเป็นหลักฐานตัวบุคคลว่าในรอบห้าปีที่ผ่านมานี้คอร์รัปชันหนักขึ้นคนที่พูดถ้าสุนายพูดอย่างนี้น้ำหนักก็น้อยคนคนนี้เขามีฐานะเป็นอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติและเป็นบุคคลที่ประยุทธ เห็นความสำคัญอยากจะเชิญตัวมาเป็นรัฐมนตรีเขาก็เซโนไม่เอาคุณวีรไทยสันติประพบครับข่าวอย่างนี้บางทีเราไม่ได้เก็บรายละเอียดกันในประเทศไทยผมเอาข่าวนี้มาพูดกับท่านในโอกาสที่มันเกิดการทุจริตที่ผมยืนยันกับท่านแล้วว่า การทุจริตไม่ได้น้อยลงยิ่งมีการรัฐประหารการทุจริตยิ่งขยายตัวและโดยเฉพาะคุณประยุทธ์ได้ใช้มาตาส4สมอบอำนาจมาตาส4สเป็นให้กับในร้อยตำรวจในเอ้ะขอโทษในร้อยทหารในร้อยฐานเรือฐานบกหานอากาศตอนที่ยังเป็นโคอสชอ,อยู่ดังนั้นไอการถ่ายอำนาจ พเด็จก,การมาตาสีสีไปสู่มือร้อยตีร้อยโทก็เลยเกิดการเอี่ยวกินกันทุกเม็ดสิครับคนนี้หวยบอนซ่องก็เกิดการแชร์กันใหม่แล้ววันนี้ก็เป็นรูปประธรรมที่ผมต้องยืนยันให้ท่านเห็นเพื่อที่จะได้มาสอดคล้องกับสิ่งที่คุณวีรไทยสันติประพพมาพูดรูปประธรรมก็คือกรณีเรื่องการอนุญาตให้เปิดผับโดยไม่ถูกกฎหมาย ทำมาหากินกันบนความเสี่ยงภัยของประชาชนไม่รู้กี่นานมากน้อยตำรวจก็ไม่รู้ผู้ว่าก็ไม่เห็นอย่างเนี้ดังนั้นสิ่งที่ <c oughs> คุณวีรไทยบอกนี่ครับเป็นข่าวนี่นะฮะอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าห่วงห้าปีคอร์รัปชันไทยแย่ลง เหลื่อมล้ำสูงขึ้นทุนใหญ่เอาเปรียบผู้บริโภคมันไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันรีดไถกันธรรมดาแต่การเปิดประตูให้มีการผูกขาดจากกลุ่มทุนใหญ่ทำให้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของสังคมสูงขึ้นผมก็เคยคุยกับท่านหลายครั้งว่าช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยนี้ มันมีเป็นผลโดยตรงจากการทุจริตอย่างหนึ่งที่เรียกว่าช่อราชบังหลวงกลุ่มทุนต่างๆที่หนุนการรัฐประหารประยุทธ์ด้วยความด้อยปัญญาของแกแกก็หวังว่าจะเอากลุ่มทุนเหล่านี้มาหนุนแกให้แกมีอำนาจต่อไปแล้วก็หวังว่ากลุ่มทุนเจ้าสัวเหล่านี้จะมาช่วยเศรษฐกิจเติบโตในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่จริง ะครับกลุ่มทุนก็เก็บเนื้อเนื้อกินแล้วก็รวยขึ้นดังนั้นในระยะเวลา7-8ปีของคุณประยุทธ์ที่กำลังจะครบ8ปีวันที่23สิงหาคมเนี่ยกลุ่มทุนเหล่านี้รวยขึ้นหมดครับนิตยสารฟอบได้สำรวจความร่ำรวยติดอันดับโลกไม่ตกเลยครับทรั์สินเพิ่มขึ้นหมดแต่ประชาชนยากจนลงเห็นไหมฮะคุณ วิรไทยสันติประพบนี้พูดเมื่อวันที่8นะครับ8สิงหานี้ใน,าในการประทัถาพิเศษในงานไทยพับริก้าฟอรั่ม2022 9ก้าร่วมกันสู่9ก้าที่ยั่งยืนเมื่อท่านเห็นการกินทุกเม็ดที่ทหารวันนี้ไปขอเอี่ยวกับตำรวจ ท้องที่หมดแล้วนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่การรัฐปารคุณประยุทธ์และคุณประยุทธ์ประกาศใช้มาตราสิถ่ายมาตราสิบสี่พูดง่ายๆให้ให้ในร้อยทั้งหลายเนี่ยเป็นล่างทรงของแก่โอ้โหมีอำนาจตรวจจับได้ไม่ต้องมีหมายคน้นมันก็กินกันทุกเม็ดทีนี้ไอ้เงื่อนไขตรงเนี้ครับที่เข้าไปเกาะเกี่ยวแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้น ไม่ใช่ว่าพอไม่ไม่มีมาตาสีสี้วจบแค่นั้นไม่ใช่ครับมันเข้าไปเกาะเกี่ยวเพราะมันรู้ทางกันแล้วนี่หาอยู่หากินกันแล้วนี่ในแต่ละท้องที่มาดูการทุจริตลายใหญ่ๆห,หดีกว่าอันนี้แหละครับช่อราดบางหลวงแน่ๆแต่จะช่อราดบางหลวงโดยอาศัยล่มอะไรล่มสีม่วงหรือล่มสีเหลือง <laughs> มน้องสาวหรือล่มพี่ชายเรารู้แล้วนะครับว่าการตั้งแต่การรัฐบาลของคุณประยุทธ์จริงๆตั้งแต่รัฐบาลปี49คณะของเจ้าบังรัฐบาลของพลเอกสุยุทธ์จุลานน์กับรัฐบาลของคุณประยุทธ์เหมือนกันระดมการซื้ออาวุธจากจีนเข้ากองทัพเมื่อหือมา ดังนั้นงบประมาณของกระทรวงกลาโหมขีดเส้นแบ่งจากวันที่ทักษิณเป็นนายกมาเป็นการรัฐประหารของพลเอกสุรยุทธจากจาก,จากงบประมาณของกระทรวงกลาโหมอยู่ประมาณ80,000ล้านทักษิณน,นะฮะมาหลายปีมาถึงพอยึดอำนาจปั๊บขึ้น200,000ล้านและก็คง200,000ล้านมาตลอด เพราะการซื้ออาวุธนั้นจำเป็นต้องผูกพันหนี้ล่วงหน้าไอ้ไอที่เพิ่มมาจาก8 0ดหมื่ล้านเป็นสองแสนล้านนี่นะ,ะประมาณหนึ่งแสนกว่าล้านนี่นะไม่ได้ไม่ได้เข้าปากทองของทหารท่านผู้น้อยไม่ได้เป็นสวัสดิการของทหารนะครับเป็นอาวุธเป็นเงินทอนการรัฐบาลคุณประยุทธ์จอบใหญ่อีกจอบหนึ่งซึ่ง เป็นแผลเน่าที่ทำให้เราเห็นนั่นก็คือการซื้อเรือดำน้ำประกาศจะซื้อสามลำแล้วลำแรกก็เกิดปัญหาที่เรารู้ข่าวก็ได้แล้ครับไม่มีเครื่องยนต์ครับเพราะเครื่องยนต์ที่จะต้องใช้ตามสเปคที่ TOR อ,อเสนอนั้นเป็นเรือดำน้ำที่ใช้เครื่องยนต์ของเยอรมันแต่เยอรมันเขาไมา่ให้ใช้เพราะคุดเพราะจีนผิดสัญญา เนื่องจากว่าเขามีสัญญาให้ใช้เครื่องยนต์เรือดำน้ำได้แต่ไม่ใช่เอาไปขายแล้วเยอรมันเขาไม่ยอมนี่คือข้อเท็จจริงดังนั้นเครื่องก็ไม่มเีเรือดำน้ำก็ไม่มีเครื่องยนต์สิครับโอละพ่อกันอยู่แล้วอยู่อยู่ผมจะเอาหลักฐานมายืนยันให้ท่านเห็นว่าข้อมูลนี้มันเกิดขึ้นทีหลัง ผมจะบอกให้ท่านเห็นข่าวแรกก่อนทหารเรือกับจีนเนี่ยรู้กันแล้วว่าเฮ้ยส่งมอบไม่ได้นะเพราะเยอรมันเขาเขาไม่อนุมัติตอนนั้นเรายังไม่รู้ข่าวครับก็เกิดข่าวเมื่อวันที่ห้ากุมภาพันธ์จริงๆมันเพิ่งเกิดมาไม่กี่เดือนนะครับ ข่าวมันเงียบๆอยู่ในช่วงนั้นก็เกิดข่าววันที่ห้ากุมภาพันธ์นี่ข่าวข่าวสดวันที่5กุมภาพันธ์สองหห้าจีนเสนอให้เรือดำน้ำมือสองกับไทยสองลำให้ฟรีครับในฐานะมิตรประเทศอ้าวเอ๊ะอยู่ๆมันจะให้เรือดำน้ำฟรีเขารู้กันภายในแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ผ่านเรื่องนี้ ดังนั้นอัวแถมอัวให้เรือดำน้ําเรือก่อนกันละกันสองลำเครื่องเก่านะไม่ใช่เครื่องใหม่ไอ้ที่จะซื้อสามลำในเครื่องใหม่นะครับประมาณสามหมื่นนะสี่หมื่ล้านนั่นแหะปรากฏว่าเครื่องแรกยังส่งไม่ได้แล้วอยู่ๆมาบอกจะเสนอให้เปล่าเครื่องเก่าสองลำท่านจะพึ่งนึกว่าดีนะครับตามข่าวทั่วไปโอ้ยเขาให้ของเก่าก็ดี อ,อ,อย่าลืมว่าสมมุติเราเป็นเอกชนเนี่ยเพื่อนให้รถเก่ามาเอาพอใช้ได้มันไม่ได้เดือดร้อนใครแต่ให้เรือดำน้ําเก่ามานี่เวลามันเกิดการซ่อมขึ้นมาค่าใช้อาวุธเนี่ยครับยิ่งเก่ายิ่งค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมมากมันไม่เหมือนรถยนต์ที่เราใช้ประจําวันนะแม้จะเก่าซ่อมอยังไงก็คออ่าใช้ใจ่ายมันมากจริงแต่ก็เราไม่ซ่อมซะก็ได้แต่อาวุธไม่ซ่อม มันก็เป็นเศษเหล็กก็เป็นภาระข้อมูลนี้เชื่อว่ามีการรู้กันภายในแล้วก็เลยจะเอาเรือดำน้ำเก่านี้มาปิดปิดปากปิดปากทหารเรือก่อนท่านดูวันเวลานะครับนี่คือข่าวสดวันที่ห้ากุมภา วันที่5กุมภาข่าวกรุงเทพธุรกิจเหมือนกันครับจีนเสนอเรือดำน้ำมือสองสองลำให้กองทัพเรือไทยฟรีดังนั้นข่าวนี้เชื่อได้ยืนยันได้ว่ามีการเสนอให้จริงไม่ใช่เมคอัพแล้วท่านรู้ไหมครับว่าข่าวมันเสนอให้ออกเ,ออเป็นข่าวเมื่อวันที่5กุมภา แต่ข่าวเมื่อวันที่29มกราดูก่อนครับใครเอ่ยที่ไปเป็นข่าวสมเด็จพระเทพครับไปจีนข่าวข่าวเรือดำน้ำฟรีสองลำกับข่าวสมเด็จพระเทพไปจีนเชื่อมโยงกันยังไงและข่าววันนี้ยืดสัญญาซื้อเรือดำน้ําแม้จะผิดสัญญากองทัพเรือก็ลูดซิปปากยืดเรื่อยๆ เดิมจะหมดอายุวันที่9สิงหา9สิงหานี่จีนต้องส่งเรือดำน้ำต้องตกลงกันแล้วจะเอาอยัางไงส่งได้ไม่ได้จะต้องยกเลิกสัญญาเลื่อนวันที่9สิงหาที่ผ่านมานี้ก็ไม่มีการตกลงก่อนหน้านี้ก็ยืดมาแล้วนะครับและปรากฏว่าตอนนี้เลื่อนไปกันยาอีกแล้วมาดูข่าวประเทศสิครับ เป็นข้อสันนิษฐานนะครับยังไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเวทามิ่งเนี่ยมันต่อเชื่อมกันพอดีข่าวไทยโพสตเมื่อวันที่29มกราคมลงพาดหัว,วว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไทยจีนกลมสมเด็จพระเทศจะจ,จะเสด็จร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวกรุงปักกิ่งไทยโพสตก็ลงข่าวรูหลา นะครับแต่รู้ว่าเมื่อเอาข่าวของประเทศจะเสด็จไปจีนแล้วก็เสด็จไปจริงๆคือเสด็จไปในงานฤดูหนาวเสร็จแล้วท่านเสด็จไปจริงๆครับนี่คือข่าวไทยโพสต์นะครับและขอโทษอันนี้คือข่าวไทยรัฐละกรมส้นเด็จประเทศเสด็จเยือนจีนร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง2022การเสด็จ ของพระเทพไปนั้นอย่าลืมว่าพระเทพนี้มีบารมีต่อหน่วยทหารนะครับเพราะโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนในร้อยทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระเทพวันนี้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจบการศึกษาเพราะท่านสอนมาหลายปีแล้วนี่นี่คือการวางแผนของของพลเอกเปรมนะครับที่ วางแผนให้ท่านเข้าไปมีบาร,รมีมีฐานอยู่ในทหารเพื่อจะมาทวงดุลในการเปลี่ยนราชการจาก9มาเป็น10อันนี้ผมเลยย้อนให้ฟังนิดหนึ่งสมเด็จพระเทพลูกศิษย์ทั้งหลายขึ้นระดับในพลหมดแล้วครับตอนนี้เพราะทำสอนมาหลายปีแล้วมีความแก้ชิดก,กับทหารดังนั้นอิทธิพลที่ได้รับความเคารพถ้าท่านพูดหรือกระซิบอะไรไปเนี่ย ทหารจะต้องรับไปปฏิบัติครับโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีลายลักษณ์อักษรดังนั้นการที่จีนพยายามจะจับราชาสำนักไทยนะครับในทางการเมืองระหว่างประเทศเขาก็พยายามจะจับมาที่สมเด็จพระเทพแล้วก็ได้ผลครับราชาสำนักไทยโดยเฉพาะสมเด็จพระเทพและเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นี่สเสด็จไปจีนเสมือนหนึ่งเป็นบ้านที่สองทีเดียว และการเสด็จไปงานปักกิ่งฤดูหนาวนี้เป็นงานที่ถูกตะวันตกบอยคอร์ดคว่ำบาทเพราะว่ามีการละเมิดสิทธิทมนุษยชนอย่างรุนแรงในหลายเรื่องผมไม่ต้องพูดเรื่องเก่านะครับแล้วมาดูข่าวในช่วงที่ท่านอยู่ที่จีนนะครับเจ้าหวังอี้รัฐมนตรีคนสําคัญลําตีต่างประเทศของจีนหวังอีล้ลัมตีแห่งรัฐของจีน เข้าเฝ้ากรมสําเด็จประเทศระหว่างเสด็จเยือนจีนเพื่อสรงเข้าร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวนี่เป็นขามื้อวันที่4กุมภาพันธ์ดังนั้นการขายเรือดำน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องรัฐต่อรัฐนะครับจริงอยู่ครับมันเป็นเรือของรัฐขายให้รัฐบาลไทยแต่ว่าในทางปฏิบัติมันมีผลประโยชน์ ท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับในประเทศจีนเนี่ยอุตสาหกรรมใหญ่ๆทั้งหลายยกตัวอย่างรถไฟผมก็เคยไปดูงานรถไฟเราถึงได้รู้กลไกาภายในของจีนเดี๋ยวนี้คือบริษัทรัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่เป็นของรัฐเนี่ยเหมือนบริษัทนะบริษัทรัฐที่เราเรียกว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยรถไฟอย่างเดียวนะฮะ มีหลายมณฑลครับเป็นคนละบริษัทกันแยกกันเพราะว่าเขาเขาใช้วิธีบริหารอย่างนี้เฉพาะทำรางรถไฟอย่างเดียวผมไปดูงานออที่จีนเนี่ยบริษัทจีนทำรางรถไฟอย่างเดียวทำหัวรถจักรอย่างเดียวเนี่ยมันก็แย่งกันเข้ามาเข้ามาเสนอการประมูลงานนะที่ประยุทธ์ทําอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่จีนเท่านั้นไม่ใช่บริษัทจีนเดียวนะครับเป็นบริษัทรัสหกิจรัสเซียอาวุธรัฐวิสาหกิจวิ่งเข้ามาแข่งกันเรือดำน้ำก็เหมือนกันรัฐวิสาหกิจวิ่งมาแข่งกันแข่งกันผ่านใครครับผ่านเจ้าสัวในเมืองไทยนายหน้าขายอาวุธในเมืองไทยซึ่งเป็นคนจีนที่มีความสัมพันธ์อันดี จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็มีการค้าขายกันที่ผมตั้งข้อสังเกตอันนี้ด้วยความแปลกใจอย่างยิ่งนะครับก็คือเอ๊ะแล้วทำไมอ่ะทำไมมันถึงมีการเลื่อนสัญญาเรือดำน้ำไปเรื่อยเลยท่านดูนะครับตั้งแต่สมเด็จพระเทพเสด็จไปจีน โดยเฉพาะไปงานเรื่องงานฤดูหนาวนี้เกิดการข่าวเรื่องเรือดำน้ำจะจะให้เรือดำน้ำเก่าฟรีกับประเทศไทยสองลำเสร็จแล้วปัญหาก็คือเกิดการยืดสัญญาเลยทีครับคนนี้นี่เป็นหลักฐานจาก p p พ v ผมหามาให้ท่านดูนะครับ เป็นหลักฐานที่แน่นอนเป็นข่าวนี้ลงเมื่อวันที่15มีนาคมคือเรือดำน้ำจีนที่ไ Summer. ทยสั่งซื้อเจอปัญหาใหญ่ส่งให้ไม่ได้คือไร้เครื่องยนต์ยังไร้ทางออกเยอรมน,นีไม่ยอมขายให้จีนเรือดำน้ำไทยไร้เครื่องยนต์เห็นไหมนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่15มีนานะ ดังนั้นข่าวมันจะต่อเชื่อมกันพอดีแล้วปัญหาภา,ภายในรัฐบาลทำยังไงครับประยุทธ์มันเป็นนายกนี่มันก็ต้องรับลูกทั้งประยุทธ์ทั้งประวิทย์อยู่ภายใต้บาร,รมีของวังแต่เราไม่มีโอกาสรู้ครับว่าวังเขาพูดกับทหารยังไงอันนี้ไม่มีเราเพียงวันนี้เราพยายามจะจับพฤติเหตุแวดล้อม ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะจับไทมิ่งเท่านั้นแหละครับสมเด็จพระเทพไปจีนหลังจากนั้นมาเอาเอได้เจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศก็เจอกับใครบ้างไม่รู้นะจะเจอกับบริษัทขายหรือดำน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เจอรัฐมนตรีต่างประเทศก็สันนิษฐานได้ว่า <c oughs> คงได้มีการเจอกันแต่จะพูดเรื่องอะไรเราไม่รู้แล้วหลังจากนั้น ก็มีข่าวว่าจีนจะมอบของขวัญเรือดำน้ำเก่าเซ็กแคนแฮนมือสองมือสามหลายปีมาแล้วให้แก่ไทยสองลำแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าส่งไม่ได้เรือดำน้ำไม่ใช่ส่งเรือดำน้ำนเก่าไม่ได้นะเรือดำน้ำที่สั่งซื้อใหม่นะส่งไม่ได้เรื่องเครื่องยนต์มันประติดประต่อกันเลยเห็นไหมเป็นบันไดเลยลูกโซ่ลูกระนาดแล้วปรากฏว่าก็ป่วนสิครับในรัฐบาล คุณประยุทธ์ข่าวมติชนวันที่14เมษาเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ประยุทธ์อยากถอยทำไมอยากถอยเวลาเจอนี่มึงมึงเจอนะรัฐมนตรีกรลาโหมนะดังนั้นนี่คือการใช้อำนาจแอบแฝงกันไอ้เจ้าป้อมซื้อไอ้เจ้าป้อมเป็นยิเป็นเป็นในหน้าใหญ่ในการติดต่อซื้อขายกัน ถ้าจะมีเงินทอนกันก็จะต้องหลุดอยู่แถวนั้นแหะแต่ประยุทธ์เปนน้ำตีกระลาโหมประยุทธ์อยากถอยเบื้องป้อมอยากซื้อเพื่อไทยจองกระถินซักฟอกก็ไปซักแล้วในสภาเขากำลังจะเตรียมเรื่องนี้ไปสู่ปปชแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็คนของไอ้ไอ้เจ้าป้อมคนของรัฐบาลพลเ็จการสามปอนี่มันนั่งคาอยู่ที่ปปช V O a ก็ลงครับแผนสั่งซื้อเรือดำน้ำจีนของรัฐบาลไทยติดขัดเพราะคําสั่งห้ามส่งออกอาวุธของ EU เห็นไหมครับทีนี้มาถึงกองทัพเรือสิทหารเรือเคลียร์ปมซื้อเรือดำน้ำนี่วันไม่มีเครื่องยนต์ของเยอรมันพร้อมแจงสร้างท่าจอดคืบหน้าแล้ว เอาแล้วเห็นไหมข่าวมันต่อเชื่อมเลยนี่ครับต่อมาก็ก็มาพูดถึงเรื่องเรือไม่มีเครื่องยนต์นี่แน่นอนแล้วไม่มีผิดเพี้ยนประชาชาติธุรกิจวันที่18กรกฎานี่ล่าล่าแล้วนะเรือดำน้ำจีนเส้นตายวันที่9สิงหาคมจีนหาเครื่องยนต์จากไหนมาใส่ให้ไทย วันที่เก้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังหาไม่ได้ยังตกลงก็ไม่ได้อีกเมื่อตกลงไม่ได้ข่าว BBC ก็ลงนะครับอันนี้ประชาชาติก็ลงบีบีซก็ลงว่าวันที่เก้าสิงหาเนี่ยจะต้องจบแต่สุดท้ายบีบก็ลงบอกเส้นตายยืดไปแล้วครับเป็น15กันยา <c oughs> ผมถามหน่อยนะครับทำสัญญากับรัฐมันยืดได้เรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับ ถ้าไม่มีสิทธิพิเศษจีนเอาสิทธิพิเศษอะไรมาคุณทำสัญญาแล้วคุณขายเรือดำนำ้ำแล้วเครื่องยนต์ไม่มีตามข้อเสนอการขายตามสัญญาไม่มีแล้วคุณจะมาเปลี่ยนสัญญาอย่างไรดังนั้นทาหารหรือกับพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาลงตัวไม่ได้พักเพื่อไทยก็อภิปรายในสภาเฮ้ยทำยังไงวะ ก็จะต้องหาทางออกที่เนียนที่สุดทำยังไงล่ะครับเลื่อนครับเลื่อนไปสิบห้ากันยาแล้วล่าสุดมีคำตอบมาอีกนะครับมีคำตอบมาอีกว่าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วอ้าวนี่ครับ ข่าวสดเมื่อวันที่10สิงหาหลังจาก9สิงหากำหนดเดทไลน์แล้วก็ยืดไปกันยาแล้วทหารเรือบอกโคศกทหารเรือแจงคืบหน้าข้อดีเครื่องเรือดำน้ำของจีนถ้าใช้เครื่องยนต SH ์ shd 6 2 0หาทางเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วก็ต้องไปแก้สัญญาอินุงตุงนังแล้วอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เส้นใหญ่จริงๆจะเรียกอะไร ผมถึงได้โยงให้เห็นกับสิ่งที่จะให้เรือดำน้ำมือสองเรือดำน้ำเก่าสองลำฟรีนั่นคือเอาเรือดำน้ำเก่ามาปิดปากทหารเรือทำนองว่าประชาชนต้องเห็นดีนะั้นนี่เขาอุตส่าห์ให้เหลยสองลำทั้งหมดนี้ปัญหาอยู่ไม่ได้เปิดความจริงกันครับ ผมเอาข่าวของสมเด็จพระเทพไปจีนก่อนแล้วก็มีข่าวเรื่องพบกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ต่อมาก็มีข่าวจะให้เรือดำน้ำสองลำเรือเก่าฟรีแล้วก็ส่งเรือดำน้ำใหม่ที่จะซื้อส่งไม่ได้แล้วก็ยืดยืดยืดอย่างนี้ใช่ไหมครับช่อลาดบางหลวงไหมครับ ทางออกก็ยกเลิกสัญญาไปสิทําสัญญาซื้อใหม่ถูกไหมครับจะเอาเครื่องอะไรก็ไปว่ากันไม่ใช่มาแก้น็อกกันอย่างนี้ท่านจะเห็นนะครับว่านี่แหละคือการทุจริตอย่างหนึ่งแต่ทุจริตโดยมีล่มจะล่มสีม่วงหรือล่มสีเหลืองบังให้ก็จะทำให้ปปาชาก็ต้องลูดซิปปากพูดไปได้ ถ้าภายในเกิดเป็นข้อเท็จจริงอย่างที่ข้อสมมติฐานที่ผมว่ามานี้จะเกิดเป็นจริงเขาก็จะกระซิบกันอีกว่าจุกๆๆอย่างนี้นะน้ำท่วมปากอีกแล้วเรื่องอย่างนี้เกิดเป็นปกติในประเทศไทยดังนั้นไฟไม่ผับเมาเ์ทนบีที่ผมบอกว่าสุดท้ายย้ายแค่ในอำเภอย้ายแค่ภูมิกับแล้วการทุจริตก็ยังมีอยู่ต่อไป เพราะทั้งในอำเภอทั้งผู้กำกับก็หาสตังส่งสวยไปข้างบนส่งสวยให้ผู้ว่าส่งสวยให้ผู้กำกับส่งสวยให้ผู้การขอโทษคุมกวับก็ส่งให้ผู้การส่งขึ้นไประบบมันเป็นอย่างนี้หมดพวกนี้ก็ถูกย้ายชั่วข่าวพอเรื่องเงียบกูก็หาที่ลงให้มึงใหม่ดีๆแล้วมึงก็ไปหาเงินมาใหม่อีกนี่คือผลพวงของการรัฐประหาร แล้วผมถามหน่อยเถอะไอ้ข่าวอย่างนี้ท่านก็เห็นชัดๆว่าทหารมันทุจริตกันยังไงแล้วการทุจริตมันไม่ใช่แค่นี้การทุจริตที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตมันก็ไม่ใช่เกิดไม่ใช่เกิดเรื่องเดียวไม่ใช่เกิดเรื่องฐานเรือเรื่องเดียวจำทหารบกคลั่งได้ไหมครับทหารที่โคราชลากปืนไปทำร้ายประชาชนนั่นะ จำได้ไหมครับหนังสือพิมพ์เขายังจําได้เขายังตามกันอยู่ถ้าท่านจําไม่ได้นี่คือข่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ครับเมื่อสองปีที่แล้วสรุปเหตุการณ์17ชั่วโมงสะเทือนขวัญคนไทยจากครั้งลืมหรือยังครับเกิดจากเจ้านายผู้บังคับ กองพันจัดสรรที่ดินทำนาบนหลังลูกน้องถูกบีบบังคับเอากำไรขูดเลือดกันไอ้จาไม่มีทางออกก็คลั่งเถแล้วสุดท้ายมีใครสอบไหมฮะมีใครผิดครับไม่มีอ้าวไอเจ้าแดงอะ่ะตอนนั้นเป็พบบทบเห็นมาปาดน้ำตาเวลาแถลงข่าวบอกถ้าจะด่าให้ด่าผมอย่าด่ากองรับแล้วมี มีการแก้ปัญหาอะไรเรื่องนี้ไหมมีใครรับผิดชอบไหมต่อชีวิตประชาชนไม่มีเลยหนังสือพิมพ์เขาก็ตามข่าวอีกสิครับเกปีนี้9ก้ากุมภานี่ผมเลยเก็บข่าวเก่ามาให้ท่านดูลำลึก2ปีเหตุจากคลั่งที่โคราชยังไม่มีคําตอบอะไรเลยแล้วเมื่อไม่มีคําตอบปรากฏว่าไอ้นี่มันมาอย่างไงล่ะครับสํานักนายกปปช นะปปชปาปามทุจริตปพื่อนผ้ิดชอบปอปทปราปามทุจริตภาครัฐให้รางวัลครับแหมประยุทธ์ก็ไปเชิดหน้าให้รางวัลองค์กรที่ดีเด่นมีความโปร่งใสคือกองทัพครับนี่นี่ครับสำนักงาน ปลากระทรวงกลาโหมควา้ารางวัลสององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประจำปีและการบริหารด้วยนะ2 5สองห้าหสามเอาแล้วจากข้างว่าไงวะ <c oughs> แล้วปีนี้ให้อีกไหมให้อีกเหรอเอาเลย <c oughs> ผมนึกบอกว่า ไอ้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกนชนก็ไปสอพลอกับเขาด้วยนะครับต่อต้านภาครัฐก,ก็สอพลออยู่แล้วแล้วให้องค์กรไหนไม่ให้ดันให้องค์กรทหารครับ <c oughs> ที่ใครด่าไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้สื่อมวลชนขุดคุยชำละไม่ได้ครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอของแข็งเพราะอย่าลืมว่าประยุทธ์มันเป็นทหารมันมาจากการรัฐประหารและ มันก็อนุมัติให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยโฆษณาในหนังสือพิมพ์โฆษณาในโทรทัศน์ช่องไหนช่องไหนช่องไหนที่ช่วยรัฐบาลแล้วถ้าเกิดไปชำแหละการทุจริตของทหารนี่เงินก็ไม่ได้สิครับสื่อมวลชนเหล่านั้นผมไม่ต้องบอกว่าช่องไหนบ้างท่านก็ดูกันเองกันแล้วกันมันถึงได้เกิดหนังสือพิมพ์หัวเหลืองหนังสือพิมพ์ติ่งวังทั้งหลาย โทรทัศน์ติ่งวางติ่งเหลืองทั้งหลายนี่ไงล่ะครับเข้าใจนะเมื่อเป็นอย่างนี้คุณประยุทธ์คุณจะอยู่ทำไมอีก8เปเอเกิน8ปีผมเก็บเรื่องนี้สักนิดหนึ่งให้มันมาสอดคล้องกันคือการตีความเรื่อง8ปปีนี้มันจะมาประสานกันกันกบสิ่งที่ การทุจริตที่เลวร้ายมากขึ้นใน5ปีตามที่คุณวีรไทยสติพประพบบอกแล้วประยุทธ์คุณจะมาทู่ซีอยู่ทำไมผมถามหน่อยดังนั้นตอนนี้ก็จะมีการส่งเรื่องให้สารรัฐมนญตีความหลายคนก็บอกทำไมไม่ส่งสักทีทำไมไม่ส่งสักทีทไมไมกทใจเย็นๆครับส่งไปเขาก็ประเมินแล้วว่าไอสารรัฐธรรมนูญมันก็จะช่วยประยุทธ์อีก เพราะสารธรรมนวยนี่มันต้องฟังคนสลาสลาลวยเหมือนกันเลยนะสั่งการลงมาอีกทีหนึ่งเออเป็นที่รู้กันครับวันนี้สารรธรรมนูญนี้คือสารตามสั่งสอตอสอสารตามสั่งรีบขึ้นไปถ้าวังถ้าวังฉลาดก็จะจัดการประยุทธ์ซะผมก็วิเคราะห์กับท่านไปแล้วเมื่อสัปดาห นน้แต่ถ้าวังหวังผลประโยชน์จากประยุทธ์แล้วก็พอใจที่จะให้ประยุทธ์ทำผลประโยชน์ให้ก็จะอุ้มประยุทธ์ดังนั้นเราเราอยู่ในสถานการณ์การเมืองอย่างนี้พักเพื่อไทยเขาก็มีประสบการณ์นะครับเรื่องอย่างนี้อย่าไปฝากความหวังไว้กับสารธรรมนุนเอาเรื่องเลยไม่ยื่นเหรอยื่นครับแล้วทำไมไม่ยื่นสักที ยืดเวลาไปก่อนใกล้ๆ23ามแล้วเขาจะยืดยืดไปทำไมอ่ะให้ประชาชนกระนำมันครับ <c oughs> วันนี้ประชาชนกระนำกันลึ่มไปหมดแล้วแล้วถ้าจะอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปในเรื่องแปปีเชิญอุ้มครับการการะนำกันอย่างนี้แหละพักพลังประชารัฐจะได้ตายสนิทอีกสมเดือนห้าเดือน ต่ยุดดิ้นลนอยู่ต่อมันหมดความชอบธรรมแล้ววันนี้สื่อมวลชนคุณประชาไทยนะครับหรือคุณเบิ้มจากเนชั่นก็ไปขุดคุยเรื่องตอนที่ทำรายงานการประชุมร่างรัฐธรรมนูญเวลาจะตีความกฎหมายเนี่ยนี่เราพูดถึงหลักการนะแต่ผมไม่ค่อยสนใจแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันไม่ มันไม่มีกฎหมายแล้วมันมีกฎหมายย่อยักหายโดยหลักการจะตีความสารรัฐธรรมนูญจะตีความก็ต้องดูจากเจตนารมณ์ของการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่าต้องนับรวมตั้งแต่เป็นนายกครั้งแรกแล้วคนที่บอกคือใครมีชัยครับแล้วอีกคนหนึ่งอนะ สุดพศไข่มุกค,ครับไอ้ไอ้รถไฟความเร็วสูงอย่าเพิ่งทำเพราะว่าถนนลูกรังยังสร้างไม่เสร็จไอ้ไอ้หมอนนี่มันเคยเป็นอดีตสารธรรมนูนแล้วมันหลังจากนั้นมันจะมันหมดอายุมันก็มาช่วยร่างและธรรมนูญด้วยท่านจะเห็นนะครับมันเป็นประเด็นการเชื่อมโยงกันหมดในวันนั้นประยุทธ์ยังไม่รู้ว่าจะสมัครสอสอหรือไม่เพราะตอนแรกเลยเนี่ย ตอนรัฐธรรมนูญเสร็จใหม่ๆประยุทธ์มันไม่ต้องการสมัครนะเออมันต้องการจะเป็นแบบพิเศษอย่างนี้แหละดังนั้นตอนนั้นทัออ้งเจ้าสุสพจ์ไข่มุกและเจ้ามีชัยเนี่ยมันก็ยังไม่รูเ้เหตุการณ์ว่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ในการล่างมันมีบันทึกข้อความครับมีการบันทึกข้อความบอกว่า8ดปีนี้จะนับตั้งแต่ไหนล่ะ เพราะตอนนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยประยุทธ์มันยังไม่ได้มาเป็นนายมันไม่ได้คิดว่าจะมาสมัครนายกใหม่มันเป็นการล่างตอนปีห0ประยุทธ์มันยังคิดออกไปไม่ไกลมันมีแต่เรื่องยุทธศาสตร์ยี่ปีทั้งมีชัยและเจ้าสุพจน์ไข่มุกก็เลยกําหนดแสดงความเห็นบันทึกในการประชุมว่าต้องนับรวมตั้งแต่การเป็นนายกครั้งแรกไม่ว่าจะมารัฐบาลหรืออะไรทั้งนั้นคุณ เออประชาไทยจากอันนี้ก็รู้กันนะครับคุณประชาไทยนี่ก็เพื่อนกันรู้จักกันดีท่านก็ไม่ได้ไม่ได้มาเป็นติ่งแดงนะครับไม่ใช่ติ่งเพื่อไทยผมรู้จักกันตั้งแต่ตอนผมเป็นสสเป็นโฆษกรัฐบาลโฆษกพักอยู่พักชาติไทยชาติพัฒนานู่นนะครับเขาก็หยิบเรื่องนี้มา พอหยิบเรื่องนี้มาปรากฏว่าวันนี้มีการนี่นี่ครับเปิดบันทึกลับ8ปีลุงตูของเนชั่นกองข่าวเห็นไหมครับแล้วก็เปิดด้วยคุณพิชายอีกคุณพิชายคนนี้คือกองอดีตกองหนุนคุณประยุทธ์คุณพิชายก็บอก ยกบ,บันทึกมีชัยเรื่องเดียวกันชี้แนวโน้มเบื้องตูยุบสภาก่อน23สิงหาหนี8ปีไปจัดเอเปกคุณพิชายนี่พูดอีกเรื่องหนึ่งพูดคนละเรื่องเดียวกันคือแกก็มองเหมือนกับทุกคนมองหมดว่าคุณประยุทธ์อยู่ไม่ได้เกิน8ปีแล้วอยู่ไม่ได้ แต่แกวิเคราะห์ต่อว่าประยุทธ์จะใช้วิธีการยุบสภาแล้วทำให้ตัวเองเป็นนายกรักษาการเพื่อจะไปจัดงานเอเปซึ่งอันนี้ผมก็ว่ายัางยากนะยังยากแต่ไม่เป็นไรครับนี่ก็เป็นความเห็นของเขาคุณพิชัยเป็นใครเป็นอย่างว่าที่ผมบอกท่านแล้ววันนี้ต้องอาศัยคนที่มีเครดิตท,ทางสังคมโดยเฉพาะคนที่เคยเชียร์ประยุทธ์ แล้วมาอาดประยุติเนี่ยเช่นคุณพิชายเนี่ยพิชายรัตนดิรกณภูเก็ตคนนี้ก็คือเคยเป็นแกนนำสำคัญในการาก่อจะราจนาขับไล่ทักษิณยิ่งรักนะครับเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธการเมืองสถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าครับเห็นไหมครับแล้วมีมีโพอีกครับนี่คือเรื่องของคุณพิชยัยปรากฏว่านิด้าทำโพอีกไม่ใช่ไม่ใช่คุณพิชัยทำนะอีกคนหนึ่งวันนี้จะเห็นนะครับกระแสะกองหนุนของประยุทธ์ฉะประยุทธ์ทั้งนั้น ไทยโพสต์ลงข่าวนิ้ด้าโพยกผลสำรวจนายก8ปีชี้ประชาชนอยากเห็นเบื้อตูประกาศพ้นตำแหน่งไม่เกิน24สิงหาเขาทำโพลถามความเห็นประชาชนครับ64.25%อยากเห็นประยุทธ์แสดงสิปริษ์ลาออกครับไปเห็นนะฮะ3 2ม อยากจะเห็นส่งให้ไปสารรัฐมนตรีความ2.82ไม่ไม่ไม่สนใจการสำรวจนี้เป็นการสำรวจอยู่ในช่วงระยะเวลาเร็วๆนี้เองนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าอยู่ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่เอง หมดสภาพแล้วคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้บอกท่านเลยว่าขอให้โชคดีถ้าคุณประยุทธ์ไม่ไปนี่คือการวิเคราะห์ข่าวของสุดาทีวีนับจากวันนี้ไปจนถึงเพื่อไทยเขาจะยื่นให้สารรัฐมนตรีความ ประชาชนก็ลุมกันหน่ำโจมตีคุณประยุทธ์จนหาทางออกไม่ได้แล้วพอถึงวันที่23-24สารัฐธรรมนูญตีความอุ้มอยู่ต่อไปสถานการณ์การชุมนุมขับไล่คุณประยุทธ์เกิดจะเกิดความชอบธรรมมากขึ้นและเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี้ที่ธรรมศาสตร์ ที่เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านเป็นรายละเอียดแต่ขอให้ท่านดูบรรยากาศก่นกอนที่ลานพญานาคมีการชุมนุมขับไล่คุณประยุทธ์จำนวนประชาชนที่ไปหนาแน่นในปี2565หลังจากมีการปราบปรามจับไล่จับจับแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวเ,เพนกวินก็อดอาหารน้องลุงก็อดอาหาร กว่าจะได้ประกันตัวก็อดอาหารกันยี่อสองเดือนสมเดือนล่าสุดใบปอกับบุง้งแล้วสารก็พยายามจะใช้วิธีการอย่างนี้ไม่ให้ไปเคลื่อนไหวการชุมนุมต่างๆห้ามออกนอกบ้านเอาอมีกำไรเท้าใส่แต่ห้ามได้ไหมครับไม่ได้ประชาชนยังชุมนุมแน่นตามภาพที่ผมให้ท่านดูตั้งแต่เริ่มตอน ตะวันยังไม่ตกดินตกดินแล้วคนก็ยังหนานแน่นแล้วข้อหนึ่งในสข้อคือขับไล่ประยุทธ์เมื่อเป็นอย่างนี้หนึ่งในสข้อขับไล่ประยุทธ์อีกข้อหนึ่งคือยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเมื่อวังอุ้มประยุทธ์ประเด็นการต่อสู้ขับไล่ประยุทธ์และยกเลิกหนึ่งหนเพราะ วังเ,เข้ามาแทรกแซงการเมืองสารรัฐธรรมนูญสั่งแล้วว่าใครพูดถึงหนึ่งสองเป็นล้มกษัตริย์หมด <c oughs> มีใครกลัวครับเอา้าน้องลงขึ้นเวทีหรือเปล่าครับวันนี้มีแถวหนึ่งแถวสองผัดเปลี่ยนขึ้นมาสู้กันใหม่ไม่หยุดยัง้งแล้วยิ่งประยุทธ์ไม่ยอมแสดงสปิริตลาออก ไม่ยอมลาสารธรรมนูนก็อุ้มต่อท่านก็มองเห็นแล้วนะครับว่าสถานการณ์ของพรักพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรยิ่งประยุทธ์ป่วยหนักทางการเมืองอย่างนี้แล้วยังจะนำทัพพลังประชารัฐหรือว่าจะเป็นพรักไอโบพักไอลูกสมุนทั้งหลายเนี่ยไปต่อก็ข้างหน้าก็เรียบร้อย จะตายสนิทนี่คือทิศท,ทางการเมืองที่เรามองเห็นแล้ววันนี้ก่อนจะมาคุยกับท่านเรื่องข่าวสำคัญประจำรายการซึ่งมีเรื่องน่าสนใจเนี่ยขอฝากนิดนะครับถ้าจะไล่ประยุทธ์ออกในโอกาสครบ8ปีอย่าได้ยกพลเอกเปรมว่ามีสปิริต พลเอกเปรมครบ8ปีแล้วบอกป๋าพอแล้วนั่นไม่ใช่สปิริตนั่นคือหาทางออกเพราะรู้ทิศทางแล้วว่าวังไม่เอาผมก็พูดให้เป็นจดทะเบียนไปแล้วนะครับข้อเท็จจริงพอไปคุณพลเอกเปรมครบ8ปีประชาชนก็ชื่น,ช,นชมเปรมมากเพราะเปรมก็มีอำนาจยาวนานนะครับวังก็คอมเมนในสมัยรัชกาลที่9 ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพลเอกเปรมแสดงสปิริตแต่พลเอกเปรมถูกบีบจากวังทำให้ต้องแสดงออกอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราพูดเรื่องสปิริตเราจะไม่เข้าใจสถานการณ์เลยมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันมีอำนาจแล้วมันไม่อยากออกจากอำนาจครับไม่ว่าใครทั้งนั้นและที่ออกทำไมต้องออก ก็เพราะสะภาพแวดล้อมมันไม่ให้อยู่ต่อแล้วไงเพราะเปรมอยู่ได้เพราะโหนอำนาจวางเป็นหลักเหมือนประยุทธ์ครับแต่เมื่อคนชื่นชมเอาถึงขนาดเอาผ้าไปวางให้พลเอกเปรมเหยียบแล้วเอาไปบูชาวังก็เริ่มขมเณรสิประยุทธ์อาจจะเป็นไปได้นะครับยังไม่วังยังไม่ขมเณรเพราะคนสาบแช่งทุกวันนะครับแต่ว่าปัญหา มันจะเกิดผลสะท้อนสะเทือนไปถึงวังอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นถ้าจะพูดถึงเปรมขอให้พูดเรื่องนี้ก็แล้วกันครับ <laughs> ตาเปรมเตือนประยุทธ์กองหนุนใช้กองหนุนจะหมดแล้วนะนี่คือวลีทองที่พูดเมื่อเดือนธันวาคมปลายวันที่28ทธันวาปลายปี2560 2560ประยุทธ์ยังไม่ได้เลือกตั้งเป็นรัฐบาลเผด็จการเต็มที่มีมากตา44ทุกอย่างใครก็ด่าไม่ได้นังสือพิมพ์ก็วิจารณ์ไม่ได้สภาพการยังไปไม่รอดแล้วถึงพลเอกถึงขนาดพลเอกเปรมเตือนตูกองหนุนกำลังหมดแนะต้องทำให้ประชาชนเห็นความหวังดีนะ แล้วปรากฏว่าคุณประยุทธ์มาเลือกตั้งอีกหลังจากป๋าเปรมตายไปแล้วผมเลยต้องขุดป๋าเปรมขึ้นมาอธิบายอีกทีหนึ่งว่าขอ้อเท็จจริงมันเป็นอะไรถ้าจะอ้างป๋าเปรมต้องอ้างว่าตูใช้กองหนุนหมดแล้วนะอันนี้จังหากที่จะทําให้เราเห็นภาพการเมืองที่เป็นจริงว่าสถานการณ์เป็นจริงของประยุทธ์จะเป็นอย่างไรและวันนี้ ผ่านวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดซ้อนด้วยวิกฤตยูเคนเฉพาะวิกฤตโควิดอย่างเดียวก็ทุจริตวัคซีนกันเต็มที่จนกระทั่งโลกกระจายทั้งประเทศงอมแงมกันหมดแล้วต้องปิดหน้าท่านไม่สังเกตบ้างเลอมันปิดหน้ากันทั้งวันทั้งคืนน่ะรัฐบาลรัฐมนตรีแล้วมันบอกว่าบ้านเมืองเราปลอดภัยแล้วให้ต่างประเทศเปิดประเทศมาใครก็จะมาขนาดนายกมันยังปิดหน้าอยู่อย่างนั้น แล้ววันนี้ตัวเลขยอดติดโควิดทุกวันประจำวันนั้นก็ขึ้นหลักสูงสูงทั้งนั้นดังนั้นเมื่อเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยผมว่าสิ่งที่พลเอกเปรมพูดถึงเมื่อปี2560นั้นนั่นคือจุดจบของคุณประยุทธ์วันนี้แล้วครับเดี๋ยวเราดูข่าวประจำรายการนะครับ วันนี้ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับมีสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องทางการเมืองเรื่องหนึ่งก็คือตกลงประยุทธ์จะออกหรือเปล่าจะสแสดงสปิริตหรือไม่เรียนแบบป๋าไปไหมครบ8ปีแล้ววันที่23สิบสามงหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ 500ห้าร้อยหารหนึ่งร้อยหานท่านดูลูสเบินนะไม่รู้ล่ะไทยรัฐก็ก็เรื่องนี้กฎหมายลูกหารห้าร้อยสอแทงสภาล่มมติชนเปิดบันทึกมีชัยกรรมธิการถกวาระนายกแปดปีนับย้อนหลัง สองเรื่องนี้แหละครับแนวหน้าฉบับต่างๆแล้วก็สภาร่มตามความคาดหมายเพื่อที่จะให้กฎหมายเอา500หารที่ประยุทธ์ผมใช้คาว่าหลอกนะหลอกพวกพักเล็กพกพักเล็กไปต่อรองว่า,าถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่ยกมือให้ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ที่เกิดสับสนขึ้นมากันยกใหญ่ก็คือว่าเอ๊ะทำไมพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพลเอกประวิตรอันนี้เลอะกันใหญ่แล้วครับผมยืนยันไม่มีการจับมือกันแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงมีเจตนาตรงกันนะครับ ถ้ามาดูนี้ก่อนกันแล้วกันครับผมว่าการอธิบายที่ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายดีผมไม่อยากมานั่งเจรนายเรื่อง500หารแล้วทำไเปลี่ยนเป็น100แล้วทำไมพักพลังประชารัฐก,กับพักเพื่อไทยมเีเจตนาตรงกันทำให้สภาล่มโอ้ผมว่ามันยาวดูการ์ตูนดีกว่าขอขอนุญาตเลยครับ ขออนุญ,ญาตคุณอรุณครับคุณอรุณวัชระเสถียรครับเอาเรื่องห้ารอก่อนนะครับเอาเรื่องห้าร้อก่อนคุณกระตูนาวาดรูปคุณประยุทธ์ใส่กางเกงนะครับบอกว่ารู้หรือยังถ้าจะให้หอ่อไม่ง่ายเลยนะอันนี้เขาพูดแบบสรัรพยอก แต่ถ้าพูดอย่างที่ผมบอกกับท่านไปแล้วคือมันไม่ง่ายนะคุณประยุทธ์ที่คุณคิดว่าจะปกครองอคุณจะมาเป็นนายกในระบบประชาธิปไตยทั้งๆท,ท,ที่คุณเป็นเผด็จก,การเนี่ยความหมายของผมอย่างนี้แต่คุณดรุนเขาบอกว่ารู้ยังถ้าจะให้หล่อไม่ง่ายเลยรูปแรกแบบเอวยางยืดมีสิทธิ์ง่ายเอาหารร้อยหารร้อยนี่ โอกาสหลุดแพ้ง่ายมากในความเห็นของคุณรุ่นคือพักเพื่อไทยได้เสียงข้างมากความหมายอย่างนั้นนะฮะไม่ต้องอธิบายยาวเลยดูจากรูปรูปที่2แบบมีเข็มขัดมันก็แก้ได้อีกเอาหาร500รเข็มขัดรัดแน่นเลยก็แก้อีกแบบที่สใส่กางเกงแดงแลวคันนี้แบบกระดุมก็เก่าไป สีก็แจ๊จังบัตรใบเดียวคือจะไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะกลับไปสู่บัตรใบเดียวอีกเขาก็เลยเปรียบว่าแบบแบบโบราณกางเกงกัดกระดมนะฮะ <c oughs> ภาพที่สีเฮ้อทำไมมันยากจริงคิดถึงกางเกงตัวเก่าจังกังเกงตัวเก่าคือคอสชอมันง่ายดีย <c oughs> ึดอำนาจ แล้วใช้อำนาจเผด็จก,การดังนั้นอันนี้ครับมันบอกได้เลยว่าคุณประยุทธออ์เป็นเผด็จก,การแล้วจาความคิดจะเป็นเผด็จก,การจะเข้ามาสู่กระบวนการประชาธิปไตยแล้วคิดว่าจะแปลงกายได้ไม่ไง่ายครับมาดูรูปรูปการ์ตูนต่อไปครับเอ,อ,องรูปนี้คุณอรุณเขียนได้ใจอีกเหมือนกัน นี่ครับบอกว่าเมื่อจะสิ้นสุดทางเลื่อนก็เข้าใจละสำหรับคนที่ตลอดชีวิตอยู่บนทางเลื่อนมาตลอดคือแกยึดอำนาจมาตลอดเป็นพด็จก,การมาตลอดเหมือนขึ้นบันไดเลื่อนนะครับนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสชอพบบทบเป็นนายพลแล้วก็เขียนว่าบ้านหลวงของหลวงคนหลวง อสบายทุกอย่างทีนี้บันไดเลื่อนนี่มันเลื่อนมาถึงจุดที่วิถีชีวิตคนธรรมดาแล้วคือปลายทางแล้วจะบริหารยังไงไม่ง่ายนะครับนี่ภาพที่สามแม่ภาพนี้ยิ่งมันครับจะอยู่อีก8ปีจะอยู่8ปีแล้วจะขออยู่ต่ออีก เขาเลยว่าคุณประยุทธ์ใส่ชุดประดาน้ําดําน้ำครับบริหารแบบดําน้ําแล้วก็เอาประชาชนที่ผูกหลังไปด้วยแล้วก็เดินไปเรื่อยครับจากปีที่ห้าปีที่หกลึกลงไปทุกทีลึกลงไปทุกท,กท,กทีก็คือหมดสภาพแล้วเดินลงเหวแล้วเดินลงน้ําลึกลงไปเรื่อยๆแล้วผูกประชาชนอยู่อ้างเอาประชาชนจะต้องช่วยประชาชนประชาชนไม่มีเครื่องประดาน้ํานี่ครับ ไม่มีเครื่องประดาน้ำก็จะจมตายสิท่านก็เลยบอกหยุดทะลุงก็คือพอแล้วแปดปีพอแล้วต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณคุณอรุณผมขออนุญาตเอาภาพของท่านมาใช้แล้วนี่ก็คือเหตุการณ์ทำไมสภาล่มประเด็นแรกที่ผมจะบอกกับท่านก็คือคุณประยุทธ ไม่สามารถและไม่เข้าใจกลไกลของระบบประชาธิปไตยคิดแต่วิธีเผด็จการจะเอาเปรียบถือว่าใช้อำนาจแล้วจะต่ออำนาจไปตลอดแต่เมื่อคุณเข้ามาเล่นในบทนี้แล้วคุณจะใช้อำนาจอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลอะสิครับอย่างที่คุณอรุณบอกเริ่มต้นก็เล่นใสก่กางเกงง่ายๆหรือว่านั่งบันไดเลื่อนรัฐประหารเข้ามา คุณประยุทธ์ขาดความเข้าใจเรื่องนี้และแหมจึงจะบอกว่าไม่มีความคิดก็ไม่ได้บอกต้องเรียกว่าสอดอสอดอมันเป็นพเด็ก,การเออมันก็มาอยู่แล้วต้องมาอยู่กับระบบประชาธิปไตยก็ปรับกระบวนการไม่ได้เริ่มต้นจากกลุ่มพักเล็ก16เสียงมาเป่าหูมาต่อรองปรากฏว่า ประยุทธ์ก็เอาด้วยเลยครับอาจจะเห็นด้วยหรือในหนึ่งก็กะแก้ผ้าเอาหน้ารอดแต่ละทีถ้าไม่ถ้าไม่รับ16เสียงเขาก็ต่อรองเขาจะไม่ยกมือให้นี่ออตอนตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นอีตรงนี้ไม่รู้ใครหลอกใครครับปรากฏว่า16เสียงก็จะเอาอย่างนี้ประยุทธ์ก็เอาโอเคก็สั่งการลงไป ก็ทุกคนก็โหวตให้เอา500หารพอบอกเอา500หารปอั๊บอภิยไปไม่ไววางใจก็ไอ้สิบไอ้พักเล็กพักสัมภเวสีพักปัะเศสก็ยกมือให้แต่พอไปแล้วมันไม่ได้ครับมันขัดกันไปหมดแล้วขัดแบบชนิดมันเหมือนเชือกพันกันนะแล้วยุ่งยากมากปรากฏว่า ถ้าเอาห้าร้อยหารตามที่หมออไอ้เ,อเ,อเ,อเจ้าหมอ,อ,อไม่ใช่หมอสิคุณละวีอ่ะนะครับบอกแล้วแล้วก็พักภูมิใจไทยเขาก็หวังว่าเขาจะต้องเป็นพักใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันพลังประชารัฐที่เราเห็นมันตกต่ำอย่างนี้นะแต่คนภายในมันก็หลอกตัวเองว่ามันจะโตนะดังนั้นถ้าใช้ห้าร้อยหารแล้วเนี่ย หลายพักที่เป็นบัญชีรายชื่อเจ๊งกันหมดถ้าพักไหนได้สอสอตั้งแต่ห้าสิบถึงหกสิบคนขึ้นแล้วแล้วก็ไม่มีไม่มีได้สอสอบัญชีรายชื่อเลยโดยเฉลี่ยเป็นอย่างนั้นเลยครับทีนี้ก็เลยเกิดปัญหาปัญหาก็เลยกลายมาเป็นประเด็นว่าเอา้าไอเจ้าไอเจ้าลวีนี่ไอสอสอวีนี่ดันไป ฉะ,ะป้อมเดี๋อ,อชะป้อมว่าป้อมเป็นคนสั่งอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมครับก็กลายเป็นข้อมูลว่าโจมตีป้อมคนก็เลยสงสัยกันใหญ่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นป้อมมาจับมือกับเพื่อไทยเหรอเปล่าครับไม่ได้มาจับและนี่คือการป้ายสีว่า เพื่อไทยจะไปร่วมกับพเดจการอันนี้ไม่มีดูต่อไปก็แล้วกันครับก็เลยกลายไปตีความว่าป้อมเป็นคนสั่งไม่ให้เข้าประชุมไอ้เจ้าลวีก็เลยบอกว่านี่ไงตามข่าวก็บอกว่าพเอกประวิทยเป็นคนสั่งก็เลยไปตีความว่าพเอกประวิทยจะแย่งประยุทธ์เป็นนายก ไปพลวันพลเกเรื่องนี้น่าจะน่าจะหยุดการหยุดการมโนกันก่อนนะครับดูต่อไปอีกว่าจะเป็นยังไงผมเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือลูกมั่วครับ <c oughs> คือลูกมั่วแล้วมันแก้ไม่ได้ต้องใช้วิธีการให้มันตกไปดังนั้นไอหานหาร5อ0ก็ตก จบไปเพร่ะจบไปก็ต้องใช้อันเดิมเอาง่ายๆอย่างนี้เข้าใจกันตรงๆหมอ,อไม่ใช่หมอที่ผมว่าผมก็ติดเรื่อย่อยเจ้าลาวีนะครับซึ่งพยายามจะดิ้นลนเพื่อที่ตัวจะได้อยู่ได้เพราะว่าถ้าหารร้อยนี่พักเล็กเจ๊งหมดมโดยเหตุผลมักนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพักเล็กได้ก่อปัญหาอย่างที่ท่านเห็นแล้วกลายเป็นพั พักปัดเศษที่ได้กันมาแล้วก็กินกล้วยกันอร่อยโรวีก็ไปรับกล้วยเขาเป็นประจำโอ้การเมืองมันก็ปั่นป่วนไปหมดก็ยังไม่ยอมแพ้ครับยังยืนยันที่จะ,อะขอให้มีการนัดประชุมพิเศษคุณชวนก็บอกคงยากนะอันนี้ทำยากจะขอให้ขอประชุมเ,เ,เสาอาทิตย์เพราะไม่มีเวลาแล้วเนี่ย นะฮะไม่มีเวลาแล้วชวนบอกยากนะยากก็โอเคน่าจะจบเป็นอย่างนี้อันนี้เราเข้าใจก่อนส่วนเรื่องของเอแปดปีตามรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็ดิ้นลนกันคุณอรุณเขาก็เขียนภาพชัดแล้วพอเธอลุงพาประชาชน ดำน้ำไอตัวใส่ชุดประดาน้ำนี่ปลอดภัยอยู่คนเดียวแต่ประชาชนนี่ไม่มีเครื่องช่วยเลยก็จะตายสิทุกวันนี้ตรงนี้วันนี้จะส่งตีความอย่างไงก็ตามทีผมว่าสังคมมันจะแจ้งแดงแจ๋แล้วว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสอต่อสอสารตามสัง่งนะครับใครสั่งอะ ไม่ต้องสุนายพูดแล้ววันก่อนผมบอกไปว่าไอ้เจ้าหมอนี่ชัย,ยันชยัยรไอ้คนฉีกบัตรที่เป็นพันธมิตรพยายามสร้างเงื่อนไขก่อจลาจนทำให้เกิดการรัฐประหารในปี2549ที่เป็นอาจารย์จุลาไอ้นี่มันติ่งวังเลยครับโปรเจ้าเต็มๆวันนี้มันยังบอกว่าชัย,ยันนี่ข่าวเดลีนิวนะออข่าวเดลีนีบอกว่า ชัยยันจี้เบื้อกตู่ลงจากตำแหน่งหลังครบ8ปีชี้ต้องฟังเสียงชนชั้นนำเออต้องฟังเสียงชนชั้นนำนใครอะ่ะใครเขาก็รู้ทั้งนั้นอะ่ะอาจารย์ประจักษ์เป็นอาจารย์กฎหมายวันนี้นักวิชาการเขาก็ออกมาพูดเหมือนกับที่สุนายพูดแต่เขาพูดอยู่ในประเทศ เขาก็พูดได้ว่าชนชั้นนําชนชั้นนำเขาก็หมายถึงกษัตริย์นั่นแหละนะครับในการเมืองแบบไทยๆพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในอํานาจเกิน8ปีได้หรือไม่ปัจจัยชี้ขาดไม่ได้ม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมายแต่อยู่ที่สองปัจจัยคือการตัดสินใจของชนชั้นนากับแรงกดดันทางสังคมก็คือประชาชนขับไล่นะครับหังนั้น วันนี้ก็ชัดเจนทีนี้ประชาชนขับไล่ยังไงเรามาดูสิครับประชาชนขับไล่ยังไงการชุมนุมเมื่อวันที่สิบขับไล่ประยุทธ์ยังยืนยันเสนอสามข้อหนึ่ง ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองครับนี่เรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันสองขับไล่ประยุทธ์ออกไปสแก้รัฐธรรมนูญในการชุมนุมนั้นอาจจะมีการประเมินผลกันหลายมุมมองแต่สำหรับผมอยากจะสรุปเป็นข้อมูลให้เพื่อนเอนเห็นในระหว่างที่ผมพูดนี่ภาพจะขึ้นมาให้ท่านเห็นเองเป็น เชิงประจักษ์นะครับอันที่1ก็คือการชุมนุมขับไล่ประยุทธ์และครบสองปีของวันที่10สิงหาคมในการเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นข้อสรุปที่1เป็นการประชุมที่มีประชาชนมาจํานวนมากและถือว่าเป็นการชุมนุมที่ ใหญ่ที่สุดครับในปี2565เพราะตลอดปีนี้มันต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วผู้นำไม่ว่าจะเป็นเพนกวินน้องลุงและอีกหลายๆคนเจอมาตรการของกษัตริย์สั่งการสอต่อสอไม่ให้ประกันตัวเขาก็ต่อสู้กันอ,อ,อดอาหาร แล้วก็มีมวลชนก็ร่วมเข้าต่อสู้ยืนหยุดขังหน้าศาลจัดคาคาม็บนะครับต่อยเพื่อนเรากิจกรรมเหล่านี้มีมาตลอดนะครับแม้ประยุทธ์ขู่จะจับแต่ก็ไม่หยุดไม่ได้แต่ว่าการชุมนุมวันที่10สิงหาที่ผ่านมาตามรูปที่ท่านเห็นผมไม่ต้องอธิบายรูปนะท่านรู้จักหมดแล้วว่าใครเป็นใครเนี่ยนะ ท่านจะเห็นบรรยากาศว่ามีคนมากที่สุดนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่รัชการที่สิบคิดจะใช้มาตรการอำนาจสารตามสั่งตำรวจประยุทธ์กดดันจับจับเลียงคดี นะครับไม่ให้ประกันตัวสารไม่ให้ประกันตัวพอตำรวจจับยังไม่ทันจะสอบสวนขอฝากขังสารขังเลยเสร็จแล้วทำสำนวนเสร็จสุดนัยาการขังอีกยังไม่ทันนั่นเลยครับเล่นขังซะแล้วสองเดือนสามเดือนแล้วเป็นยังไงครับไอ้นี่มันแก้กันชัดๆมันเห็นชัดแล้วเขาก็คิดว่าจะทำให้ คนหนุ่มคนสาวนี้หวาดกลัวนะครับหวาดกลัวแล้วก็จะหยุดโดยทฤษฎีที่เข้าใจง่ายๆจับผู้นำไอ้ไอ้หวัหวโจกเาจัดหัวโจกความจริงวันนี้มันไม่ใช่แล้วมันเกิดแถวสองแถวสามแล้วจับลุงจับ เพนกวินวางมาตรการไม่ให้ขยับไม่งั้นจะถอนปากกันสุดท้ายก็เด็กใหม่ๆมาอีกครับและตามรายงานข่าวยังมีอีกหลายแถวดังนั้นตรงนี้เราบอกได้เลยว่าวังลมเหลวในความเชื่อว่าจะใช้อำนาจกดหัวแล้วให้ทุกคนยอมถึงขนาด สองปีนี้ใช้มาตรการสารตามสั่งสารรัฐธรรมนูญวางแนวกำแพงไว้เลยนะครับว่าใครพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าจะเสนอแก้หรือเสนอยกเลิกถือว่าล้มกษัตริย์ทั้งนั้นปรากฏหยุดได้ไหมครับไม่ได้การชุมนุมเขาเสนอยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเลย สภาพการอย่างนี้ผมเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้กระแสะการต่อต้านกษัตริย์ไม่หยุดไม่กลัวคกุกกลัวตารางไม่ไม่กลัวสิ่งที่อ,อำนาจวังสั่งการรวมศูนย์อำนาจและจัดการกันแกล้งไม่เครารพกฎหมายถามว่าเพราะอะไร ผมว่าสาระสำคัญนั้นเป็นเรื่องที่วังไม่ยอมไม่ยอมปรับตัววังก็คิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยฉันพอใจที่จะมีอำนาจอย่างนี้ภาพที่ผมจะให้ท่านดูต่อไปนะครับสลับสลับกับภาพการชุมนุมเอาเรื่องใหญ่ๆก่อนครับเรื่องงบประมาณ วันนี้ข่าวออกมาอีกนะครับลงประชาไทยตีแผงงบประมาณของวังสาม0 0ื่นกว่าล้านไม่ใช่นิดหน่อยนะครับสาม0 0ื่นกว่าล้านในภาวะการที่ประชาชนทุกยากอย่างนี้แต่ปัญหาคือมันไม่ใช่แค่สามหมื่นล้สามหมื่นกว่าล้านสิ่งที่ผมบอกกับท่านว่า งบของวังเนี่ยมันแฝงอยู่ในงบกลางหกแสนล้านครับนี่สองก้อนแล้วนะแล้วยังแฝงอยู่ในกระทรวงต่างๆสิ่งเหล่านี้เยาวชนเขารู้ครับแล้วก็คนสงสัยไม่ใช่สุนใยคนเดียวมันเป็นความสงสัยที่เป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่ออาจาจรย์สมศักดิ์เจียมนะครับ ก็เสนอความเห็นเรื่องนี้มาว่างบตัวนี้น่าจะอยู่ในเรื่องอองบกลางด้วยที่ไม่ได้บอกกันนะครับไม่ได้บอกกันอาจารย์สมศักดิ์ยืนยันว่าในงบกลางก็ใช่นะครับ เสร็จเรียบร้อยถ้ามาดเาูเรื่องการถวายเงินอีกผมก็ยังว่าเอ๊ะปีนี้ไม่เห็นข่าวการถวายเงินในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมประชนพรรษานะครับแต่ปรากฏว่ามีครับข่าวประชาไทยนะครับลงข่าว การถวายเงินนี่ครับคุณประยุทธ์นำนำคณะนักธุรกิจเข้าไปถวายเงินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งใน10บข้อนะครับว่าขอให้หวังนั้นยุติเรื่องการอะไรกันการการรับเงินเพราะอย่าลืมนะครับการรับเงิน สามพันบาทเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยข้าราชการที่ได้รับเงินสามพันบาทเนี่ยถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดแต่วงอยู่เหนือกฎหมายดังนั้นข้อเท็จจริงเหล่านี้จึงทำให้คนเนี่ยเ,เกิดความสงสยัยแล้วยิ่งภาวะการทุกข์ยากอย่างนี้นี่เรื่องงบประมาณกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้ว ท่านจะเห็นนะครับเงินที่ถวายนี้เป็นส่วนไหนตามข่าวบอกว่าวันที่6สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์รายงานว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมเวลา19.28 8น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกนพระที่น่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทแล้วก็มีรูปคุณประยุทธ์ทูลก้าวถวายเงินสมทบทุนนูนิธิการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอีกท่านจะเห็นนะครับว่า เรื่องเงินที่มอบให้แก่วังเนี่ยงบประมาณก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วมีการมอบพิเศษให้อีกงบที่ผมเคยออกรายการให้ท่านดูแล้วว่างบในเรื่องกองทุนอของพระบรมโอรสาธิราชนั้นก็มีเงินอยู่แล้วในนั้นทําให้ตัวเลขพวกนี้มันสับสนไปหมดเรื่องเงินแต่แน่นอนคุณประยุทธ ก็อยากจะเข้าไปถวายเงินในโอกาสต่างๆเพราะคุณประยุทธ์มีสภาพการที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมืองและนี่คือเหตุผลอีกอันหนึ่งด้วยนะครับคุณประยุทธ์โหนวังเป็นเป็นหลักดังนั้นเปิดช่องไม่ได้คุณประยุทธ์ก็จะถวายเงินเอาเงินที่ไหนไปถวายก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่เงินคุณประยุทธ์แน่และที่ตอนนี้สําคัญไม่บอกจํานวนเงินครับ <esta> <S <S นี่ก็เป็นการปฏิรูปแบบหนึ่งนะคือไม่บอกความจริงว่าตกลงถวายเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เยาวชนที่เขาเฝ้ามองสิ่งที่หวังทำเนี่ยว่ามันน่าสงสัยนะครับวันนี้ยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกเพราวิจารณ์มากๆเขาไม่บอกจำนวนเงินเลยครับนี้เมื่อก่อนยังบอกนะเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะ แล้วอย่างนี้ครับนี่คือนี่คือระบบงบประมาณนี่คือระบบการเงินที่สับสนกันมากอยู่พอสมควรนะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็เอาเรื่องนี้มาคอมเมนต์อีกเหมือนกันนะครับที่แท้จริงก็เป็นเงินงบประมาณนั่นเองผมสงสัยมานานแล้วว่าเชลลลุงกรจะควักกระเป๋าเอาเงินส่วนตัวเฉลือที่แท้ก็เงินงบประมาณเงินพระราชทานอะไรที่กษัตริย์ออกเองบ้างมีไหม ในขณะเดียวกันคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้แถลงว่าไอ้นี่เงินนี้อยู่ในงบประมาณตัวเลขที่ระบุในพระรัมยัอย่างงบประมาณปี2566หรือเปล่าแต่แน่นอนนะเป็นเงินอยู่ในภาษีของประชาชนนี่แหละภาวะการอย่างนี้ครับผมว่าชีวิตของประชาชนกับชีวิตของคนในวังเนี่ย มันมันห่างกันมากแล้วเรื่องเหล่านี้มันกระทบหูกระทบตาของประชาชนกระทบหูกระทบตาของคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับคือเรื่องหมากับคนมีข่าวอยู่ทางออนไลน์นะครับผมก็ขอรุยากยืนยันตามนี้กันแล้วกันนะครับคือ โร,โรงพยาบาลกเกษตรนะครับโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอโทษกับเดียวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมีข่าวออนไลน์บอกว่าโรงพยาบาลสัตว์เกษตรช่วงที่ผ่านมาวุ่นวายมากนะครับลิฟต์ปกติคนกับสัตว เลี้ยงที่มาใช้บริการก็ใช้ไม่ได้ตอนนี้นะครับคนต้องไปใช้ลิฟต์ขนของด้านหลังเพราะมีสุนัขจากวังมาใช้บริการเจ้าหน้าที่ข้าราชบริพันธ์เพียบที่จอดรถก็ต้องกันไว้ให้กันเพราะพาน้องหมาไปรักษาเขาบอกว่าเจอทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเลย นี่น,นีข้อมูลนะแต่เขาเขาก็ลบชื่อนะครับเพราะมันเป็นอันตรายเขาก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะให้มันเปิดเผยนี่ครับพูดกันเซ็งแซ่กันหมดในทางออนไลน์ผมว่าคือจริงๆก็เป็นเรื่องธรรมดาคือเจ้าเนี่ยเขาเลี้ยงหมายเยอะเขารักหมาแต่แปลกเขาไม่ได้จ่ายสตังค์เองนะ เวลาหมาป่วยคือเวลาเลี้ยงหมาเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ที่กินเงินเดือนภาษีอากรของประชาชนดูแลหมาเวลาหมาป่วยก็ไม่ได้ไปรักษาโรงพยาบาลสัตว์เอกชนและศียสต่างเปล่าก็ไปรักษาที่หมาไราเกษตรเกษตรก็ใช้งบประมาณแผ่นดินก็ใช้เงินภาษีของประชาชนสร้างโรงพยาบาลอยู่ยาก็ดูแลนะครับทีนี้ปัญหาคือเวลาไปนี่ มีการปิดถนนที่ครับมีการปิดถนนนะฮะปิดถนนรถลาก็ติดขัดกันไปหมดพอไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าต้องใช้ลิฟต์คนอื่นห้ามใช้ครับต้องให้ใช้หมาลิฟต์ด้านหน้าคนไปใช้ลิฟต์ด้านหลังถามว่าแล้วเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ท่านพา ทรงพาหมาไปรักษาเลยเปล่าครับข้าราชบริพารคือชีวิตที่อยู่กันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นชีวิตมันเป็นชีวิตที่เจ้าก็อยู่เหมือนอยู่บนฟ้าประชาชนนี้ไม่ได้อยู่บนดินนะลึกลงไปในเหวอีกมันห่างกันมากแค่หมาของเจ้าอย่างเงี้ย ก็จะต้องได้รับบริการพิเศษเออถ้าเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ท่านเสด็จไปเองเอาหมาไปด้วยเอาอย่างนี้ก็โอเคก็ยังจะพอเข้าใจได้ว่าทางโรงพยาบาลก็ต้องกันให้ไม่ให้ใครมาใช้ร่วมกับท่านอันนี้อันนี้เข้าใจได้แม้จะไม่เห็นด้วยแต่ก็เข้าใจได้แต่นี่เปล่าท่านไม่ได้มาพวกขี้ข้าในวังมาดังน,นั้นหมากับขี้ข้าในวังนี่มีฐานะ ที่ทุกคนก็ต้องรู้ว่านี่คือสิทธิพิเศษเขาก็ส่งรูปท่านมาให้ดูด้วยนะครับและก็ส่งรูปหมาอ่ากำลังเจ็บป่วยนะครับมีการจัดห้องให้หมาอยู่อย่างนี้ครับชีวิตหมาที่เวลาป่วยนะหมาในวังเขาป่วยนี่เขาก็จะมีเขียนนะครับเอ่อเกต เวลซูน well ขอให้หายไวๆต้องทำห้องพิเศษให้หมาอยู่มีตุ๊กตาเล่นอะไรเล่นที่พูดอย่างนี้เดี๋ยวจะมาบอกเออไปฉาหมาไม่ใช่ครับแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อมเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเ,เมื่อเป็นอย่างนี้ภาพเหล่านี้มันกระทบเข้ามาในหูในตาการรับรู้ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกับอย่างทุกยากอย่างนี้เนี่ยกระแสที่คนหนุ่มคนสาวแรงหึดมันก็เกิดแล้วกษัตริย์ก็ไม่ได้ใช้วิธีการอื่นนะครับฮึดมาพูดมาก็จับจับจับแล้วก็มาให้ประกันศาลก็รับลูกไปอย่างนี้ผมว่านี่คือปัจจัยปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดปัญหา ขึ้นทำให้การต่อสูอ้อารมณ์ความรู้สึกของสังคมก็ร่วมถ้านักศึกษาเกิดอารมณ์กลุ่มเดียวชุมนุมก็ไม่มีคนมาแต่วันนี้ประชาชนรับทราบข่าวสารเหล่านี้หมดวังก็ไม่สนใจปล่อยให้ชีวิตห่างกันฟ้ากับเหวเนี่ยอยู่ต่อไปก็ ก่จะจากกันวันนี้นะครับก็มีข่าวที่ท่านคงจะรู้แล้วล่ะประยุทธ์กำลังรอรับแขกพิเศษมาจากสรีลังกาอดีตประธานาธิบดีสีลังกาที่บริหารประเทศจนเกิดล้มละลายประชาชนลุกฮือขับไล่ต้องหนีออกนอกประเทศ ราชปักษานะครับนามสกุลราชปักษาก็มาเข้ามาที่ประเทศไทยตามข่าวไม่ได้ไม่ได้มาขอลีภัยแต่จะรอที่จะไปลีภัยประเทศอื่นต่อไปแต่ขอมาพักที่กรุงเทพนะครับไอ้เจ้าดอนก็ไปรับก็ก็เป็นสิทธิที่ทำได้ครับผมไม่ได้มาตำหนิ แต่กำลังจะบอกว่าสังคมไทยน่าจะเรียนรู้ชนชั้นนาไทยน่าจะเรียนรู้ภาวะการที่ประชาชนทุกยากแล้วเขาลุกฮือขึ้นอย่างนี้ในเมืองไทยมันก็มีบรรยากาศเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเรายังใช้หลักการบริหารอย่างนี้ต่อไปก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า แต่นี่คือข้อสรุปสองข้อสำคัญนะครับข้อที่1นึ่ชุมนุมใหญ่สุดข้อที่สองมาตรการของหวังล้มเหลวข้อที่สามความล้มเหลวนี้เกิดจากปัจจัยความแตกต่างอย่างยิ่งข้อที่4อันนี้สำคัญมากครับข้อสรุปของการถแถลงการของนักศึกษาปิดท้ายรายการ ได้บอกให้เห็นถึงความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองว่าวิยุทธวิธีการต่อสู้เป็นอย่างไรผมเองได้ผ่านการต่อสู้มาตั้งแต่เป็นนักศึกษาคนหนุ่มคนสาวเหมือนอย่างวันนี้ความเข้าใจต่อสถานการณ์เนี่ยม,มันพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครั้งแรกๆคิดแต่จะใช้กำลังหักโค่นกันนะครับต่อมา กระแสความคิดที่จะจัดการล้มเลยเนี่ยก็เป็นกระแสที่ที่เราเรียกว่ากระแสสุดโต่งขึ้นมาดังนั้นนักคิดทั้งหลายที่ลีภัยอยู่ในต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยพูดไม่ได้อยู่แล้วะครับก็เสนอแนวทางสุดโต่งเช่นให้หันหลังกับการเลือกตั้งแล้วก็หันหน้าโค่นล้มแต่ความคิดอีกกระแสหนึ่ง ที่เป็นทางปฏิบัติคืออาจารย์สุรชัยแท่ด่านท่านก็ได้เสนอทฤษฎีสองแนวรบนะครับแนวรบที่หนึ่งคือแนวรบในสภากับแนวรบที่สองคือแนวรบนอกสภาทั้งสองแนวรบนี้มีข้อดีข้อด้อยต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์หนึ่งหนึ่งว่าเราจะใช้อะไรนะครับในสถานการณ์ที่เปิดมีสภา การใช้แนวรบในสภานั้นก็มีสาระสำคัญในการเปิดข้อเท็จจริงตาสว่างให้ประชาชนได้รับรู้ปัญหามากขึ้นนะครับแต่ถ้ามีการรัฐประหารแนวรบในสภาถูกปิดก็ต้องมาสู้ในแนวรบนอกสภาหรือแม้กระทั่งมีแนวในสภาพที่ยังมีสภาอยู่แนวรบในสภาก็เป็นทางหนึ่งแนวรบนอกสภาก็เสริมกันได้ ผมฟังคํำถแถลงของนักศึกษาแล้วเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจสถานการณ์เพราะนั่นคือเขานํำเสนอเรื่องแนวรบในสภาแต่เขาไม่ได้พูดชัดแบบผมเขาพูดถึงว่าระบบการเลือกตั้งขอให้ประชาชนผลักดันการเลือกตั้งให้ความประยุทธ์ให้ได้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งในการต่อสู้ในสภานะครับ นั่นก็คือผลักดันให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านเข้มแข็งโดยให้ประชาชนสนับสนุนแล้วก็ล้มคุณประยุทธ์ให้ได้เมื่อเราสามารถยึดอำนาจรัฐได้ด้วยผ่าน,นกลไกของการเลือกตั้งคว่ำประยุทธ์ได้แล้วหรือปิดฝาโรงพลังประชารัฐแล้วก็ตั้งรัฐบาลแล้วก็ใช้เงื่อนไขนั้นมาขยายผลต่อ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอนครับเมื่อฝ่ายค้านหรือฝ่ายประชาบไตได้เป็นรัฐบาลนั้นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลายอย่างก็จะต้องเกิดขึ้นนี่คือปัญหาของสถานการณ์ประเทศไทยนะครับวังเขาก็ไม่หยุดนิ่งวังก็ไม่ยอมนักศึกษาส่วนวังจะขวางประชาชนในการเลือกตั้งกระแสะอันนี้ยากครับคุมยากละ่ะ แม้ว่าคุณประยุทธ์จะใช้วิธีส่อโกงสารพัดตั้งแต่500หารกลับไปกลับมารวมทั้งพยายามจะใช้อำนาจอื่นๆจะกลับมาใหม่ก็แล้วแต่เขาแต่ว่าวันนี้กระแสมวลชนตาสว่างไปหมดแล้วและเห็นว่าไม่มีทางอื่นที่จะแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศไทยได้นอกจากต้องให้เกิดแลนสไลด์ฝ่ายค้านขึ้นมาให้ฝ่ายประชาธิปไตยเกิดชนะแลนสไลด์ แล้วจัดตั้งรัฐบาลอันนี้แหละครับคือทางออกนี่คือส่วนหนึ่งของการสรุปของนักศึกษาที่เขาปิดท้ายรายการในการถแถลงการและผมดูเหตุทั้งหมดแล้วสรุปสถานการณ์เพื่อจะให้เห็นว่าสถานการณ์มันจะเคลื่อนไปอย่างไรถ้ามองฝั่งวงังวังก็อาจจะเราอาจจะมองว่าเอ๊ะวังพ่ายแพ้เลยไม่ใช่ครับวังก็ไม่ยอมหนึ่ง วังไม่ยอมปรับกระบวนไม่ยอมปฏิรูปแต่พยายามจะใช้อำนาจรัฐเข้าไปเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาพยายามจะครอบงำความคิดล้างสมองเด็กให้เด็กจำนนต่อวิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยมซึ่งอันนี้เขาก็หวังว่าเขาจะปั้นคนอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาให้คิดแตกต่างจากกลุ่มคนหนุ่มสาววันนี้ แต่จะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าเด็กอย่างเพนกวินอย่างน้องลุงก็เคยถูกครอบงำมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็ตาสว่างขึ้นเองและถ้าฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาไตายได้เป็นรัฐบาลการที่จะครอบงำกันอย่างนี้ซึ่งเป็นการฝืนต่อหลักการศึกษาเรื่องความคิดเสรีมันก็ต้องมีการแก้ไขครับไม่ง่ายอย่างที่ว่า แต่ทั้งสองฝ่ายวันนี้ไม่ได้หาทางที่จะปณีประนอมกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่ก็คือวังนั้นไม่ปณีประนอมยังจะใช้อำนาจต่อไปก็นี่คือสถานการณ์จริงนะครับในการรายงานเป็นข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยสำหรับวันนี้กาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดและท่านโหวตหรือยังครับโพที่ผมตั้งไว้ว่า ตกลงส่งสวยถึงใครแล้วพบกันใหม่ครับบนเสาครับสวัสดีครับ